อาจารย์คะครับหนูถามนิดนึงว่าไอ permutation test อะค่ะที่เวลาเราหยิบมาแล้วเราก็ดูโอกาสที่มันจะมากกว่าค่า observe ใช่ไหมคะแล้วถ้ามันเป็นสองทางเราจะต้องดูค่ามันยังไงนะคะดูด้านที่ observe value มันไปตกอยู่แล้วก็เอาหางด้านนั้นอะคำนวณความน่าจะเป็นที่อยู่ถัดออกไปจากหางด้านนั้นแล้วก็คูณสองเอาก็คือคูณสองได้เลยใช่คือมันอย่างนี้ว่าสมมุติว่าเราจะทำการทดสอบสองข้างใช่ไหมแล้วสมมุติว่าถ้าพระดอมบอกว่าได้ observe statistic เป็นลบหนึ่งอย่างเงี้ยความหมายจริงก็คือต้องไปทำความน่าจะเป็นที่ x คือสถิติตัวนั้นน่ะจะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งถูกไหมเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงก็ไปเก็บค่านั้นมาแต่ว่าทีนี้เราต้องคูณสองเข้าไปเพราะว่ามันเป็นการทดสอบสองทางไอเดียของมันก็คือว่าตอนที่เราทำตั้งสมมติฐานตอนแรกอ่ะเรายังไม่รู้ว่าค่าที่ออกมามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะฉะนั้นการที่เรายังไม่รู้ว่าค่าที่ออกมาจะเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยไม่ว่ามันจะตกด้านไหนก็ตามอ่ะนะครับเราจะใช้วิธีว่าเราก็นิยาม p-value ไปเลยว่าไม่ว่ามันจะตกทางซ้ายหรือทางขวาของเลขศูนย์น่ะก็ขอให้คำนวณพื้นที่ที่อยู่ห่างๆที่ถัดจากตัวนั้นไปถ้ามันตกเลขฝั่งที่เป็นบวกก็จะคำนวณความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ1คูณ2เข้าไปที่ probability ที่ x สถิติตัวนั้นจะมากกว่าหรือเท่ากับ1พอได้ไหมหรือจริงๆถ้าพาราดอนไม่โอเคที่จะคูณ2ก็อาจจะต้องคำนวณความน่าจะเป็นที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ1แล้วก็คำนวณความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1อย่างเงี้ยแล้วก็เอามารวมกันแต่มันจะเท่ากันไหมคะถ้าทำแบบมนัีน้ก็คงจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยๆแหละเพราะว่ามันตัว permutation resample มันคงไม่ได้ symmetric ว่าจะเป๊ะๆขนาดนั้นเลยเงี้ยแต่ว่าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราแบบไม่ต้องไปมองการคำนวณสองทางเยอะคือคำนวณทางเดียวแล้วก็จับคูณสองเลยนุมานว่ามันจะ symmetric กันอนุมาว่าถ้าทำไปแล้วมันก็คงจะสูเท่าๆกันแหละนะครับอะไรอย่างเงโีอ้ยเคได้ค่ะก็ประมาณนั้นนะครับแต่ครับถ้าเป็นถ้าค่า observe มันเป็นค่าติดลบตอนที่เรามาคิดไอ้ตรง p value มันก็ต้องเป็นน้อยกว่าเท่ากับ observe ถูกไหมครับแต่ว่าถ้า observe เป็นบวกมันก็ต้องเป็นมากกว่าเท่ากับใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคครัเบพราะฉะนั้นในนิยามเขาถึงเขียนว่าเป็น probability that the test statistic is at least as extreme as ก็คือเขาเลี่ยงเขาใช้คำว่า greater than กับ less than เพราะว่าเขาขอเขียนเป็นคำว่า extreme ก็คือให้มันไปสุดที่ด้านนั้นเลยให้มันแบบเป็นพื้นที่ห่างๆด้านนั้นเลยใช่ไหมเขาก็เลยไม่เขียนว่า less than หรือว่า greater than เพราะว่ามันไม่รู้ว่า observe value มันจะไปตกอยู่ด้านไหนกันแน่มันอาจจะอยู่ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ get no สุภวิทย์ประมาณนั้นแหละครับครับขอบคุณครับก็เป็นจริงๆแล้วเป็นวิธีที่น่าสนใจนะ permutation test อาจารย์ว่าตอนอาจารย์เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าสนุกดีนะครับได้เห็นอะไรที่แบบเป็นเครื่องมือที่ได้ใช้ simulation เข้ามาช่วยเยอะนะครับซึ่งเราคงจะนึกภาพออกว่าในช่วงแบบสมัยรุ่นพวกอาจารย์ยศนันรุ่นอาจารย์ลตินันอะไรพวกนี้ตอนสมัยเขาเรียน permutation test ก็คงจะไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนี้เพราะว่าเครื่องมือเรายังไม่ได้ทันสมัยมากอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงยุคแบบ2010ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับพอเรามีเริ่มมี C++ เริ่มมี R เริ่มมีโปรแกรมที่มันคำนวณ permutation resample ให้เราได้เนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นก็คือคนก็หันมาใช้ simulation กันเยอะขึ้นนะครับก็จากเดิมสิ่งที่เคยทำไม่ได้ก็จะกลายเป็นทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพยายามบอกนิสิตว่าแบบอย่าไปยึดติดกับทุกอย่างที่มันแบบเป็นคือสถิติไม่เหมือนกับพวกเพียวแมทอย่างหนึ่งคือมันทุกอย่างมันวิ่งไปตามโลกคือยิ่งเครื่องมือเราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเนี่ยเทรนของสถิติก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับว่า machine learning อะไรที่เขามาก็จะแบบเป็นวิธีใหม่คือเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่อย่างคนหลายนิสิตหลายคนคงเรียนเซตเรียน abstract อะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าถ้าพวกนั้นเราต้องแข็ง foundation อย่างเดียวก็คืออะไรที่เขาคิดมาแล้วมันก็คือถูกมันก็คือแบบมันคือพื้นฐานของศาสตร์นั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
ของพวกศาสตร์ที่เป็นแอพพลายส่วนมากต้องดูเทรนด์ของโลกนิดนึงด้วยส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะก็เลยพยายามจะบอกนิสิตว่าเวลาสอนอาจารย์จะพยายามแบบเน้นว่าเอาคอนเซปต์ก่อนแล้วก็ถ้านิสิตสงสัยจริงๆก็ไปเปิด YouTube เปิดอะไรดูได้แหละเปิด Google ก็ได้สมัยนี้ทุกอย่างนิสิตต้องเรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพราะเทรนด์มันกำลังจะเปลี่ยนไปอาจารย์คิดว่างานอาจารย์มหาลัยก็กำลังจะตายลงเหมือนกันแหละเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตก็คงจะต้องมีผู้เรียนก็คงจะต้องหาความรู้ด้วยตัวเองได้ทั้งหมดคอร์สเอาลงออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็นั่นคือสิ่งที่อยากจะให้คอนเซิร์นว่าก็เรียนเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดเองได้หาความรู้เองได้นะครับนี่บอกทุกคนเดี๋ยวเรารอเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เนื้อหาเราจะไม่ได้ยากมากหรอกวันนี้เราจะคุยเรื่อง Chi Square Test นะครับซึ่งเคยเรียนมาแล้วตอน Pop Stat แต่ว่าเราจะพูด Chi Square Test อีกครั้งนึงแล้วก็จะลองดูว่าแล้วถ้าเราจะใช้ permutation test กับ chi square test เนี่ยจะทำยังไงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะครับแล้วเดี๋ยวจบวีคนี้เนี่ยเราก็จะเลิกคุยเรื่อง non parametric กับ chi square นะครับเดี๋ยวเราจะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มคุยเรื่อง regression เลยนะครับเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับน่าจะยังเผื่อมีเข้ามาอีกนะครับใครมีคำถามอะไรไหมระหว่างรอครับอาจารย์ครับรบกวนช่วยอธิบายไอ้คำว่า p อันนิยามของคำว่า p value ได้ไหมครับผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะโอเค p value เนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวที่สุดของคนสถิตินะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะนิยามยังไงเอา p value ของอาจารย์ก่อนนะครับว่าในคลาสนี้เนี่ยเราจะนิยาม p value ให้เป็นความน่าจะเป็นที่คุณจะได้สถิติทดสอบที่มีค่า extreme x สุดขีดนะครับความน่าจะเป็นที่คุณจะได้ค่าสถิติทดสอบที่มีค่าสุดขีดกว่าค่าที่สังเกตได้เมื่อสมมุติฐานหลักเป็นจริงถ้าภาษาอังกฤษก็คือ the probability that the test statistic is at least as extreme as the observed value when the null hypothesis is true ความหมายของมันก็คือว่าเรากำลังจะดูว่านี่คือนิยามจริงของ p value นะครับลองจะดูว่าเมื่อสมมุติฐานหลักเป็นจริงเรามีโอกาสที่จะได้ค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ observed value อยู่เท่าไหร่นั่นแหละคือนิยามของ p value นะครับถ้านิสิตเข้าใจว่าในการทดสอบสมมติฐานครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีสถิติทดสอบที่นิสิตเลือกขึ้นมาอย่างเช่นแบบเรากำลังสนใจค่าเฉลี่ยประชากรอยู่เราก็จะเลือกสถิติทดสอบเป็น x bar คือค่าเฉลี่ยตัวอย่างสมมตินิสิตสนใจแบบความแปรปรวนประชากรอยู่คือ sigma square นิสิตก็จะเลือกสถิติทดสอบเป็น s square ก็คือตัวความแปรปรวนตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอนิสิตเลือกสถิติทดสอบได้ปุ๊บนิสิตก็จะเลือกเอาสถิติทดสอบที่ได้นั่นน่ะไปคำนวณตัว observed value หรือว่าค่าที่สังเกตได้จากตัวอย่างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยคำนวณความน่าจะเป็นที่สถิติทดสอบตัวนั้นเนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับหรืออาจจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัว observed value ไปตกอยู่ด้านไหนบวกหรือลบนะครับก็คือเลยใช้คำว่าสุดขีดนะครับก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่สถิติทดสอบตัวนั้นจะมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวค่าที่สังเกตได้เมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงนะครับก็จะกลายเป็นนิยามของ p value ซึ่งธรรมชาติมากเพราะว่าจริงๆแล้วไอเดียของ p value เราแค่ต้องการจะรู้พื้นที่ห่างๆที่อยู่ถัดออกไปจาก observed value แค่นั้นเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยมันเพียงพอไหมที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักหรือว่าเราจะไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับนารันพอตามทันไหมครับก็ยังไม่ค่อยเก็ทคำว่าสุดขีดนะครับไม่เก็ทคำว่าสุดขีดนะครับเดี๋ยวผมจะก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้ผมเล่าให้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคลาสกันวันนี้เดี๋ยว10นาทีแรกเดี๋ยวผมขอเปิดการบ้านของเพื่อนให้ดูสักคนนึงก่อนนะครับว่าคะแนนการบ้าน1เนี่ยจะอยู่ในแบ็คบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมเพิ่งดูให้เมื่อเช้านี้แหละนะครับก็ไม่ต้องตกใจมากนะครับเพราะว่าคะแนนเรายังเก็บอีกเยอะเดี๋ยวคะแนนมันจะไปถัวอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้านิสิตได้น้อยก็เดี๋ยวครั้งหน้าค่อยพยายามใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าคนที่ทำได้โอเคเนี่ยประมาณไหนนะครับนะนี่คือตัวอย่างของงานที่โอเคนะครับก็คือคนที่ทำได้โอเคจะอยู่ประมาณได้ประมาณ28-30นะครับก็คนที่ทำได้โอเคเนี่ยนิสิตจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเขียน null hypothesis กับ alternative hypothesis ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็น mu fighting อย่างอันซูบงานนี้ได้ mu fighting กับ mu normal อย่างเงี้ย
เวลาใช้มิวเนี่ยชัดเจนว่าแทนค่าเฉลี่ยเพราะว่าคนทั้งโลกนี้รู้กันว่าตัวมิวเองคือค่าเฉลี่ยประชากรเพราะฉะนั้นนิสิตเขียนว่ามิวไฟติ้งเท่ากับมิวนอร์มอลนี้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นค่าเฉลี่ยประชากรแล้วก็เป็นกำลังดูค่าเฉลี่ยของไฟกลุ่มไฟติ้งเท่ากับค่าเฉลี่ยของกลุ่มนอร์มอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับพอดีงานนี้เนี่ยจริงๆถ้าจะเขียนให้ละเอียดต้องเขียนชนิดนึงด้วยว่ามิวไฟติ้งคอมมาตัวสถิติที่เราดูอยู่ก็คือ HP อย่างเงี้ยนะครับก็จะละเอียดขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับจะมีบางคนที่บางคนก็จะเขียนแค่ there is no difference in mean อันนั้นก็อาจารย์ก็จะคอมเมนต์แปลว่าขอให้เติมนิดนึงนะครับให้มันละเอียดหน่อยเพราะว่าการเขียนยับยั้งแบบนั้นก็อาจจะคือเวลาเราสมมตินิสิตอ่าน noise policies แล้วก็เขียนแค่ว่า there is no difference in mean เนี่ยคนจะไม่รู้ว่าแล้ว mean ของอะไรนะครับ mean ของ special attack หรือ special defense หรือของ HP หรือของอะไรนะครับในขณะที่กลุ่มเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะเอากลุ่มไหนกับกลุ่มไหนนะครับจะทำเหมือนกระดาษทดไม่ได้อะพูดง่ายๆเวลาที่เราทำส่ง exercise หรือส่งอะไรพวกนี้นะครับมันสำคัญนะเพราะว่าตอนเขียน senior project อะไรอย่างเงี้ยปี4สมมติต่อให้นิสิตไม่ได้ทำสแตทก็เหอะนะครับเวลาเขียนทุกอย่างต้องเขียนให้รัดกุมนะครับตอนนี้นิสิตเป็นเด็กแมทแล้วก็เวลาส่งงานจริงๆจะไม่ใช่เหมือนกระดาษทดนะครับที่จะเขี่ยส่งได้จะมีบางคนผิดแบบมหันต์หลายอย่างเลยเช่นบางคนสมมุติบางคนจะเขียนแค่แบบ fighting เท่ากับ normal อย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะงงมากคืออะไรวะสมมุติว่าเขียนกลุ่ม2กลุ่มเท่ากันหรือเปล่าโดยที่ไม่โผล่พารามิเตอร์มาเลยอย่างเงี้ยพวกนี้จะโดนหักคะแนนเยอะหน่อยนะครับแล้วก็พวกที่เขียนแบบไม่ใช้ตัวมิวแต่ไปใช้ตัวอื่นเช่นแบบสมมุติข้อนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนิสิตคนที่ทำผิดก็อาจจะเขียนว่าแบบ HP ห้อยไฟติ้งอย่างเงี้ยมีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวมิวเนี่ยจำเป็นมากคือมันเป็นการสื่อถึงมีนอยู่เรากำลังเทสพารามิเตอร์มีนอยู่นิสิตต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่จะผิดเยอะอีกก็จะเป็นตรงเวลาได้ p-value มาบางคนได้ p-value แล้วก็จบเลย full stop แล้วก็จบไม่ทำอะไรต่อเลยจบได้ p-value จบ full stop แค่นั้นอย่างนั้นโดนหักเยอะนะครับบางคนก็จะเขียน p-value มาแล้วก็เขียนแค่ว่าอ๋อหนู fail หรือว่าหนู fail to reject หรือว่า reject แค่นั้นพวกนั้นก็จะได้ไม่เต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจารย์ต้องการให้เขียนให้เต็มว่าหลังจากที่คุณสรุปแล้วว่า reject หรือว่า fail to reject เนี่ยช่วยเขียนหน่อยว่า conclusion คืออะไรอย่างนิสิตคนนี้ก็เขียนได้ดีนะครับก็คือเขียนว่า we reject noise policies at the significant level 0.05 นะครับเขาบอกว่าเขาจะปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ตรงนี้ concluding that เขาจะสรุปผลว่า the true mean of fighting Pokemon HP เนี่ยครบเลย fighting Pokemon HP เห็นไหมครับว่าเขากำลังดูว่า mean ที่แท้จริงของ fighting ค่า HP ของ fighting Pokemon and the true mean of normal Pokemon HP are differentนี่คือครบเพราะว่าเขาเขียนตอนสุดท้ายให้เต็มเลยว่าเนี่ยว่าเนี่ยเขาเขียนเต็มตอนสุดท้ายว่านี่คือประโยคที่คนทั่วไปเวลามาอ่านแล้วจะรู้เรื่องอ๋อกำลังดู mean ของ HP อยู่นะ2กลุ่มคือ fighting กับ normal นะนี่คือสิ่งที่คาดหวัง expectation ที่อยากให้นิสิตเขียนนะครับคนที่ได้28 29 30ก็จะเขียนประมาณนี้แหละส่วนมากนะครับแล้วก็ที่จะเน้นย้ำนิดนึงก็คือหลายๆคนจะเวลาได้ p-value มาแล้วก็จะเขียนว่าน้อยกว่า 95% confidence interval อะไรก็ไม่รู้อาจารย์เลยบอกว่าคอมเมนต์ไปว่าแล้วมันเกี่ยวอะไร confidence interval ครับเวลาเราได้ p-value เนี่ยเราก็คือเปรียบเทียบกับ 0.05 ผมไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับ confidence interval เลยนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นผมก็จะคอมเมนต์ไปว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าเหมือนมีหลายคนน่าจะทำด้วยกันนะครับก็เลยเขียนมามันเหมือนกันว่า p-value เท่ากับเท่านี้แล้วก็น้อยกว่า 95% อาจารย์ก็เลยงงน้อยกว่า 95% อะไรวะคือก็ให้เปรียบเทียบกับ 0.05 นะครับ significant level เสมอเดี๋ยวนึกก่อนมีหลายอย่างเลยอะนะครับนิสิตตอนเปิดคะแนนดูนิสิตดูคอมเมนต์ข้างๆแล้วกันว่าผมเขียนอะไรไว้นะครับผมดูทีละคนไปนึกอะไรออกผมก็เขียนไปนะครับแล้วก็จะมีอย่างบางคนตอนสรุปผลก็จะเขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชอบไปใช้คำว่า accept นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับนิสิตจำไว้นะว่าเวลาทำงานทางการทำงานทางสถิตินะครับเราใช้คำว่า reject คือปฏิเสธสมมติฐานหลักกับคำว่า fail to reject ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้นิสิตไปอ่าน text เล่มไหนก็ตามจะไม่ค่อยมีคนใช้คำว่า accept ไม่ใช่ไม่ค่อยมีคือมันไม่ควรใช้คำว่า accept ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราคำนวณ p-value บน null hypothesis เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปผลเรากำลังสรุปบน null hypothesis ว่าเราควรจะปฏิเสธสมมติฐานหลักหรือเรามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธมัน
ไม่มีการยอมรับสมมติฐานหลักเกิดขึ้นต่อให้นิสิตมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธมันก็คือสมมติว่า p value ได้ 0.8 สมมตินะครับ p value ได้ 0.8 นั่นแปลว่ามีโอกาสเห็นมากกว่าค่า observed value เนี่ยถึง 80% เพราะฉะนั้นแปลว่าเรามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักแต่นิสิตไม่รู้ว่าสมมติฐานหลักเป็นจริงหรือเปล่านะอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าสมมติฐานเป็นจริงหรือเปล่าแต่เราแค่สรุปว่าเรามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธมันเขาก็เลยเรียกการใช้คำว่า accept นะครับนิสิตผมไปอ่านเปเปอร์เลยไม่มีใครเขาใช้คำว่า accept นะครับเขาใช้คำว่า fail to reject คือเหมือนกลายเป็นปฏิเสธซ้อน2ครั้งนึงว่าไม่ปฏิเสธแต่ว่านั่นมันคือ wording ที่คนสแตทใช้อะนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตต้องระวังตรงนี้นึงผมใครใช้คำว่า accept มาผมก็จะคอมเมนต์ไปว่าพยายามเลี่ยงการใช้คำว่า accept นะครับให้ใช้คำว่า fail to reject เพราะว่ามันจะ make sense มากกว่าเพราะเราไม่สามารถยอมรับสมมติฐานหลักได้เรากำลังพยายามที่จะบอกว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธมันนะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งแล้วก็บางคนจะเขียน conclusion มา2ประโยคซึ่งมันเป็น run on sentence อะเวลาอ่านภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะคือบางคนจะเขียนว่าแบบ there is not enough evidence to reject that อะไรเงี้ยแล้วบางทีประโยคมันเชื่อมกันทำให้อ่านไม่ออกว่าตกลงนิสิตจะสรุปผลอะไรนะครับมันก็จะมีผมก็จะคอมเมนต์ไปให้เหมือนกันถ้านิสิตไม่มั่นใจจริงนิสิตเขียนภาษาไทยนะครับมีหลายคนเขียนภาษาไทยมาแล้วก็ถูกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับนิสิตไม่จำเป็นต้องพยายามเขียนภาษาอังกฤษแบบผมก็ได้นะครับบางทีที่ผมเขียนภาษาอังกฤษส่วนมากว่าผมพิมพ์เร็วกว่าภาษาไทยผมพิมพ์ภาษาไทยที่ผมจิ้มเอาเลยเพราะผมไม่เคยเรียนพิมพ์ดีแล้วก็จะจิ้มภาษาผมก็เลยพิมพ์ภาษาไทยช้ามากผมก็เลยพยายามเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะมันไม่มีตัวยกตัวห้อยอ่ะภาษาอังกฤษมันก็เลยพิมพ์เร็วกว่านะครับทีนี้นั่นคือการบ้านชุดที่1 นะครับก็ใครส่วนเรื่องไอ้เจ้าตัว QQ norm กับ QQ plot ตัวนี้นะครับก็คือก็อันนี้ก็แล้วแต่นิสิตเลยว่าจะสรุปผลยังไงแต่ว่าใครที่เขียนมาไม่ค่อยละเอียดผมก็จะหักคะแนนไปนิดนึงนะฮะว่าคุณบางทีเขียนมาให้ plot มาแล้วก็บอกว่าไม่มีการแสดงปกติแค่นี้แหละไม่ได้ระบุเลยว่าดูจากกราฟยังไงหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับอย่างบางคนใช้ชาปิโลก็เขียนมาก็โอเคว่าใช้ชาปิโลหรือว่ากำลังดูว่าเปรียบเทียบอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าบางคนที่มาบรรทัดเดียวเลยบอกว่าใช้ไม่ได้เพราะว่าดูจากรูปครับแล้วก็ดูยังไงก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับอันนั้นก็อาจจะหายไปอีกบางส่วนนะครับก็นั่นคือคอมเมนต์จาก exercise 1นะครับของวันของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะก็ตามนั้นนะครับมีใครสงสัยอะไรไหมก่อนที่เราจะไปเริ่มเลคเชอร์กันนะครับเดี๋ยวอาจารย์เข้าอีกเครื่องนึงก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเลคเชอร์กันอีกฮะไม่ถึง5นาทีเราจะเริ่มเลคเชอร์กันนะครับแต่ว่านิสิตไปดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยชื่อไฟล์ว่าเลคเชอร์03นะครับวันนี้จะเรื่องไคสแควร์เทสนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องไคสแควร์เทสกันอย่างที่สัญญาไว้เดี๋ยวผมจะขอเพิ่มอีกหน้ากระดาษนึงก่อนนะครับไว้หน้าสุดตรงนี้เนื่องจากเมื่อกี้มีคำถามจากนิสิตว่าแล้วสรุปว่านิยามของ p value เนี่ยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีใช่ไหมตอนที่มันตกบวกตกลบนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ p value เนี่ยนะครับในทางสถิติแล้วเนี่ยมันก็คืออีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้พูดหลายรอบมากก็คือ probability นะครับ that the test statistic นะครับ is at leastas extreme as the null hypothesis the observed value when the null hypothesis is true นะครับยาวหน่อยนะครับแต่ว่านิยามนี้ชัดเจนนะครับความหมายของมันก็คือว่าเวลาที่นิสิตทำการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนะครับสมมตินิสิตทำการทดสอบประมาณ h 0เท่ากับ theta เท่ากับ theta naught นะครับแย้งกับh 1ก็คือเตต้าสมมุติว่าเป็นไม่เท่ากับเตต้านอนอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะไปเลือกเทสสถิติขึ้นมาสักตัวนึงก่อนนะครับว่าเทสสถิติเนี่ยมันคืออะไรนะครับสมมุติผมบอกว่าผมเลือกเตต้าแฮทขึ้นมาผมก็ตัวเนี้ยเป็นตัวประมาณสถิติเตต้านะครับผมก็จะพยายามคำนวณเจ้าตัวเตต้าแฮทออกมานะครับว่าได้ค่าออกมาเป็นอะไรนะครับซึ่งตัวที่คำนวณค่ามาคือตรงเนี้ยแทนค่าเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะคือที่อยู่ในวงกลม question mark ตัวนั้นนะอันนี้คือตัวเลขตัวนี้เรียก test statistic ขอโทษทีเรียก observed value นิสิตยังไม่รู้นะครับว่า observed value เนี่ยจะอยู่ด้านไหนของ null hypothesis
สมมุติผมบอกว่านี่คือเส้น null hypothesis ของนิสิตนะครับคือเส้นที่เมื่อสมมุติฐานหลักเป็นจริงนะครับค่าเตต้า0เนี่ยจะอยู่ตรงนี้คือค่าที่ต้องการทดสอบนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าไอ้เจ้า observed value ของนิสิตไปตกอยู่ด้านขวาของเตต้า0เมื่อไหร่นะครับสมมุตินี่คือ observed value ของนิสิต p value ก็บอกว่าให้เก็บค่าตรงเนี้ยมาเป็น p valueสมมุติว่านิสิตทำอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะได้ p value ออกมาเป็นความน่าจะเป็นที่จะได้เทสสถิติตัวนี้ที่มากกว่าหรือเท่ากับค่า observed value ก็คือตัว question mark ตัวเมื่อกี้นะครับ given that ว่า h 0เป็นจริงนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้คือตอนนี้นิสิตไม่มีทางรู้ observed value ที่ออกมามันจะไปออกอยู่ด้านขวาของ theta 0หรือในบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่ออกไปอยู่ด้านขวาของ theta 0นะครับมันไปอยู่ด้านซ้ายของ theta 0ขึ้นมาทำไงอ่ะเพราะว่าสมมติว่านิสิตไม่รู้ว่าเตต้าศูนย์ว่าไอ้เจ้า observed value มันออกมาอยู่ด้านไหนสมมติมันออกมาอยู่ด้านซ้ายอ่ะนิสิตจะใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอย่างเดียวอ่ะไม่ได้ไงเพราะว่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับตลอดนิสิตก็เก็บด้านนี้ดิก็แปลว่า p value มันก็ผิดไปจากคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้เพราะว่า p value มันคือคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้ก็คือเราต้องการพื้นที่ที่อยู่คนละข้างกับเลขเตต้าศูนย์อ่ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้า observed value ไปอยู่ด้านถ้า observe value ไปอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเมื่อไหร่ของ theta 0นิสิตก็จะทำเป็น p value ก็จะกลายเป็น probability theta hat น้อยกว่าหรือเท่ากับ observe value h 0 is true นะครับปัญหานี้จะเกิดขึ้นบนโลกจริงอย่างเช่นแบบสมมติผมบอกว่าชั่วโมงการนอนนิสิตชายกับนิสิตหญิงค่าเฉลี่ยชั่วโมงการนอนนิสิตชายกับนิสิตหญิงเป็นเท่ากันเนี่ยเป็นสมมติฐานหลักค่าเฉลี่ยชั่วโมงการนอนของนิสิตชายกับนิสิตหญิงไม่เท่ากันเป็นสมมติฐานทางเลือกในใจผมอ่ะผมไม่มีไอเดียเลยว่าค่าเฉลี่ยของนิสิตชายค่าเฉลี่ยเวลาในการนอนของนิสิตชายกับค่าเฉลี่ยเวลาในการนอนของนิสิตหญิงอันไหนจะมากกว่าผมไม่มีไอเดียเลยผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเอ๊ะของนิสิตชายของนิสิตหญิงอะไรจะมากกว่าเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางรู้ว่า observe ของผมอ่ะจะตกอยู่ที่ซ้ายมือหรือขวามือเพราะฉะนั้นถ้ามันตกอยู่ขวามือเมื่อไหร่ผมจะเก็บด้านนี้ถ้ามันตกซ้ายมือเมื่อไหร่จะเก็บด้านนี้สมมติผมเอามิวของผู้ชายตั้งลบด้วยมิวของผู้หญิงอย่างเงี้ยเป็นสมมติฐานหลักนะครับแล้วก็สมมติฐานเลือกก็จะเป็นมิวของผู้ชายลบด้วยมิวของผู้หญิงไม่เท่ากับศูนย์อย่างเงี้ยผมจะรู้ได้ไงว่าอะไรมากกว่าจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งสมมติผมตั้งไปแล้วว่าจะเอามิวผู้ชายลบด้วยมิวผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วค่ามันออกมาติดมันก็ยังไม่รู้ว่าจะติดลบหรือติดบวกถูกไหมแต่ไม่ว่าจะติดลบหรือติดบวกอะไร p value ก็จะนิยามแบบไปเอาพื้นที่ห่างมันเขาก็เลยใช้คำว่า at least as extreme เลี่ยงการใช้มากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับไปเลยนะครับ extreme แปลว่าสุดขีดคือเอาค่าที่มันสุดขีดไปอยู่ห่างๆอีกด้านนึงทั้งหมดเลยนะครับโดยที่หนีคือวิ่งหนีจากตัวเตต้าศูนย์นั่นเองนะครับนี่คือนิยามของ p value นิสิตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่าปกตินะครับยังไม่ต้องตกใจมากว่าเอ๊ะทำไมผมเรียน p value หลายรอบก็ยังไม่เข้าใจอาจารย์เป็นเรื่องปกติมากเลยอาจารย์ใช้เวลาประมาณแบบ3-4 ปีกว่าจะเข้าใจ p value ว่ามันคืออะไรนะครับคือตอนเรียนป.ตรีก็ไม่เข้าใจเราก็ท่องเอาแต่ว่าแบบเรียนซ้ำไปซ้ำมาจนแบบเจอแล้วเจออีกจนสุดท้ายก็อ้อพอจะเก็ทภาพแล้วว่า p value มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนาะสุภวิทย์มีอะไรป่ะครับเห็นเปิดไมค์จะถามอะไรมั้ยเสริมได้ป่ะน่าจะลืมปิดครับอ๋อนึกว่าจะถามอะไรไม่มีอะไรครับอ่ะก็ตามนี้นะครับนี่คือนิยามของ p value น่ารันดีขึ้นมั้ยครับแล้วคนอื่นมีอะไรจะเสริมมั้ยเดี๋ยวหลังจากข้าวก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอถามเพิ่มอีกสักอย่างโอเคนะครับนี่คือคนซิตอินนะไม่ใช่คนเรียนจริงนะครับอ่ะต่อมาเราขออนุญาตนะครับไปที่เนื้อหาใหม่เลยนะครับก็วันนี้จริงๆเราเนื้อหาน่าจะไม่เยอะนะครับเราจะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับสัปดาห์นี้คือเราจะไม่ดูโค้ดเลยเราจะไปดูโค้ดที่เดียววันศุกร์เลยนะครับเราจะเรียนเลคเชอร์รวดเดียวเลยวันนี้นะครับให้มันจบนะครับแล้วเดี๋ยวโค้ดของ permutation test สำหรับ chi square เราค่อยไปดูพร้อมกันวันศุกร์นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้คงจะไม่มี exercise ให้นิสิตคือไม่มี exercise แบบจริงจังนะครับอาจจะเป็นการให้ร่วมทำ lab ด้วยกันเฉยๆอ่ะต่อนะครับก็พร้อมยังนะครับพร้อมแล้วเนาะสำหรับเรื่อง chi square test นะครับเดี๋ยวเราจะอิงจากหนังสือเดิมนะครับก็คือของ mathematical stats with resampling and R นะครับโดยชิยาร่าเฮสเทเบิร์กนะครับก็ยังคงเป็น chapter 3อยู่แต่ว่าจะเป็นช่วงท้ายๆของ chapter 3นะครับพอดีว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาหลายวิชาด้วยนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่า
สอนซะหน่อยละกันถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่นิสิตเคยเรียนมาแล้วตอนปรับสแตทก็เหอะนะครับแต่คิดว่าทวนอีกทีนึงละกันนิสิตจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆว่าเรียนอีกรอบนึงจะได้เห็นว่าสถิติเรื่องการทดสอบไคสแควร์เนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าตอนนี้นะครับรีวิวก่อนว่าสิ่งที่เราทำคือเราจะหยิบ Data ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเอา Data ขึ้นมาเนี่ยสรุปผลใช่ไหมครับอันนั้นคืองานสถิติเชิงอนุมานนะครับก็คือนิสิตพยายามที่จะโลกของนิสิตคือมีประชากรอยู่ใช่ไหมครับนิสิตก็สุ่มหยิบตัวอย่างขึ้นมาคือเป็นสับเซตของประชากรก็คือได้ออกมาเป็นข้อมูลหรือว่าเป็น Data นะครับแล้วเราก็พยายามเอา Data ชุดนั้นเนี่ยไปอนุมานพารามิเตอร์นะครับก็คือลักษณะบางอย่างของประชากรทีนี้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่จะเห็นว่าผมพูดอยู่นั่นน่ะเรื่องพารามิตริกกับนอนพารามิตริกนะครับก็ข้อสรุปมันก็คือว่าพารามิตริกเทสเนี่ยเป็นเทสที่นิสิตจะต้องมีการสมมุติ assumption อะไรบางอย่างให้กับ population นะครับเช่นประชากรมีการแตกแยกปกติที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยนะครับว่ามันต้องมีประชากรมีการแตกแยกปกติอ่ะมันถึงจะมีการมันถึงจะใช้การแตกแยกทีได้อะไรเงี้ยถ้านิสิตเริ่มต้นด้วยการกำหนด assumption บางอย่างให้กับพารามิเตอร์ของประชากรหรือว่าประชากรเลยก็ตามเนี่ยนะครับมันจะถูกเข้าข่ายเป็น parametric test นะครับแต่ถ้าเกิดว่านิสิตไม่ได้กำหนด assumption อะไรมาก่อนเลยนิสิตจะเห็นว่าตอนผมใช้ permutation testผมไม่เคยพูดเลยว่าประชากรต้องมีการแจกแจงอะไรผมไม่เคยจะต้องแอดซูมเพิ่มว่าอันนี้หรืออันนี้อะไรเงี้ยแบบนี้จะกลายเป็น non-parametric statistic นะครับนี่คือความแตกต่างแบบคร่าวๆนะครับทีนี้เรามาดูไอ้เจ้าตัว categorical data บ้างว่าเอ๊ะเราเคยคุยกันไปว่า categorical data เนี่ยมันคือพวกตัวแปรที่เป็นแบบเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนที่สุดว่าตัวแปรพวกนี้ไม่มีทางที่จะมีการแจกแจงปกตินะครับมันไม่มีทางเลยนะครับเก็บขนาดไซส์เสื้อมา S M L อะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีทางมีการแตกแยกปกติเพราะว่ามันจะต้องเป็นหมวดเป็นหมู่ของมันเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยส่วนมากก็จะถูกจัดให้ไปอยู่ในเวลาทำงานสถิติเนี่ยก็จะโดนไปใช้ non-parametric statistic เนื่องจากว่าเราจะไม่ค่อยเห็นการแจกแจงของ categorical data เท่าไหร่นะครับก็จะไม่มีเลยตัว categorical data เนี่ยนิสิตสามารถเรียนเป็นเทอมได้เลย1เทอมสามารถเปิดวิชาว่าแบบ categorical data analysis ได้เลยนะครับก็เรียนแบบวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เป็นตัวแปรแบบเชิงปริมาณอย่างเงี้ยให้หมดเลย1เทอมเนี่ย14วิเรียนไม่หมดเลยนะครับเรียนได้แบบเยอะมากทีนี้ตัวที่เป็นเบสิกที่สุดเนี่ยก็คือ chi square test นะครับอันนี้เราเคยดึงลงไปให้นิสิตเรียนแล้วใน pop stat ตอนที่เรียนกับอาจารย์เลวัตกับอาจารย์ทิพวรรณนะครับก็จะมีตัว chi square goodness of fit กับ test of independence ที่เราเคยส่งไปให้เรียนใน pop stat นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มที่ Test of Independence ก่อนนะครับแล้ว Goodness of Fit เนี่ยถ้าเวลาทันเราจะคุยเรื่อง Goodness of Fit ด้วยนะครับเราเริ่มดูที่ตัวของ Independent Test ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังก่อนเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราจะมุมมองในมุมมองของคนที่โตขึ้นแล้วนะครับคือหลังจากที่เรียน Pin Match มาบ้างแล้วเรียน Linear มาบ้างแล้วทุกคนแบบปี3เริ่มมีแข็งแรง Match ขึ้นมามากขึ้นเนี่ยขอกลับมาดูหน่อยว่าเอ๊ะสิ่งที่เราเคยเรียนไปมันเข้ารูปเข้ารอยในทางสถิติยังไงนะครับก็สำหรับตัว chi square test เนี่ยในปี1900ช่วงปี1900กว่าๆนะครับก็นักสถิติคนที่มีบทบาทที่สุดก็คือ Pearson นะครับ Pearson ได้นิยามตัวสถิติขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็น observed ลบ expected กำลัง2หารด้วย expected นะครับแล้วก็ซัมทุกเซลล์เรียกตัวนี้ว่า Pearson statistic นะครับก็จะเป็นคือผมก็ไม่ได้แม่นมากถึงขนาดว่ารู้ history นะครับว่าเขาสร้างอะไรมายังไงแต่ว่านี้ผมก็อ่านมาจากในหนังสือแล้วว่าในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดสถิติตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ it turned out to be effective นะครับเขาบอกว่ามันโคตรจะแบบมีพลังมีแบบสามารถเอาไปใช้ได้เยอะมากในประยุกต์ได้ในหลายๆงานนะครับก็พอเขานิยามสถิติตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันถูกใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อให้มันว่าเป็น chi square test statistic นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าคนพูดเรื่อง chi square test statistic เนี่ยก็จะอิงถึงสถิติตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มดูก่อนที่เราจะไปดูไอเดียของ independent test นะครับเดี๋ยวขอทวนก่อนเพราะว่าเชื่อว่านิสิตไม่ว่าจะปี3ปี4ก็ตามอ่ะนะครับไม่ได้ใช้เรื่องนี้อยู่ทุกวันนะครับก็ขอทวนกันก่อนว่า
หน้าตาของการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันที่เราเคยเรียนมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะผมก็เลยดึงตัวอย่าง 3.7 ในหนังสือขึ้นมาก่อนนะครับเป็นการวอร์มอัพว่าให้นักศึกษาทุกคนรู้ก่อนว่าเอ๊ะนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเขาบอกว่า two researchers study whether or not being bullied in school was associated with being shocked ที่จะเห็นว่าพออ่านประโยคนี้ปุ๊บตอนนี้มี2ตัวแปรตัวแปรที่1คือการถูกบูลลี่นะครับนี่คือตัวแปรที่1นะครับตัวแปรที่1คือการถูกบูลลี่นะครับเขากำลังสนใจว่าการถูกบูลลี่นี่คือตัวแปรที่1นะครับซึ่งนี่จะเห็นว่าการถูกบูลลี่เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือ yes หรือ no คุณเคยถูกบูลลี่หรือเปล่าในโรงเรียนนะครับก็จะเวลาคนตอบก็จะตอบแค่ yes หรือ no ถูกไหมครับอีกแบบนึงก็คือ being shortเตี้ยหรือไม่เตี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวแปรที่2นะครับก็คือเตี้ยหรือไม่เตี้ยนะครับที่จะเห็นว่า2ตัวแปรที่เราสนใจตอนนี้เป็น categorical ทั้งคู่นะครับคือไม่ได้เป็น numerical นะครับเป็น categorical ทั้งคู่เรากำลังพยายามจะดู test of independence ระหว่าง2ตัวแปรนี้ความหมายก็คือเรากำลังจะดูว่ามันมีความอิสระต่อกันหรือเปล่าอ่ะมันเป็นอิสระต่อกันหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นแก่กันนะครับมันมีผลแก่กันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแปร2ตัวคือบูลลี่กับไฮนะครับไฮก็จะมี2เลเวลก็คือช็อตกับน็อตช็อตบูลลี่ก็จะมี2เลเวลก็คือ yes กับ no นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับถ้ามองในมุมสถิติเนี่ยพารามิเตอร์ที่นิสิตสนใจอยู่คือเป็นพารามิเตอร์ P หรือว่าสัดส่วนความสำเร็จประชากรนะครับแต่ว่าณตรงนี้นิสิตไม่เห็นพารามิเตอร์ว่าเขาไม่ได้เขียนให้ดูเพราะว่าตัวพารามิเตอร์ของนิสิตจริงๆแล้วนิสิตจะมีพารามิเตอร์ P 11พารามิเตอร์ P12 พารามิเตอร์ P21 พารามิเตอร์ P22 จริงๆแล้วนิสิตมีพารามิเตอร์อยู่4ตัวแล้วก็ไอตัวการแจกแจงตัวเนี้ยเป็นการแจกแจงแบบพหุนามที่มีพารามิเตอร์คือ N P11 P12 P21 P22 แต่ว่าตรงเนี้ยเนื่องจากว่านิสิตยังไม่แข็งแรงพอที่จะไปเห็นอะไรที่มันแบบหน้าตาน่าเกลียดแบบนั้นเนี่ยตอนบล็อกสแตทเราก็เลยบอกว่าลืมไปก่อนยังไม่ต้องพูดเรื่องการแจกแจงพหุนามเดี๋ยวนิสิตจะงงก็เลยบอกว่าใช้วิธีง่ายๆเราจะสมมุติว่าเหมือนเราเก็บ data ขึ้นมานะครับคือตอนนี้เราพูดถึงในเชิงแบบเราไม่พูดถึงพารามิเตอร์ให้ดูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีพารามิเตอร์อยู่ข้างหลังเป็นการแจกแจงพหุนามนะครับ multinomial distribution ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราบอกว่าเราจะพูดถึงการใช้ก่อนเลยเพราะว่าต้องการให้ใช้ให้เป็นก่อนนะครับก็คือเราจะสุ่มตัวอย่างขึ้นมาสักชุดนึงนะครับแล้วก็มานับจำนวนที่ตอบในแต่ละช่องนะครับแล้วก็โยนเข้าไปในตารางนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นตาราง2ทางหรือว่า contingency table นะครับแล้วเราก็จะตั้งสมมติฐานหลักนะครับตอนบล็อกสแตทเราก็จะตั้งว่าสมมติฐานหลักก็คืออ่ะจำได้ไหมครับสมมติฐานหลักเนี่ยในทางสถิติ in general ก็คือ no association ต้องไม่มีความสัมพันธ์กันนั่นคือ in general นะครับเพราะฉะนั้นการถูกบูลลี่และความสูงเนี่ยเป็นอิสระต่อกันอันนั้นคือสมมติฐานหลักก็คือไม่มี association ต่อกันเลยนะครับถ้าเกิดว่ามี association ต่อกันปุ๊บ sense ของพวกนี้จะไปอยู่ที่สมมติฐานทางเลือกก็จะกลายเป็นว่าพวกที่การถูกบูลลี่และความสูง is not independent ก็คือไม่ได้เป็นอิสระต่อกันอย่างเงี้ยก็คือ dependent กันอ่ะขึ้นกันจะไปอยู่ที่สมมติฐานทางเลือกสมมติฐานทางเลือกแทนนะครับก็ make sense เพราะว่า no association มันควรจะอยู่ที่ null hypothesis เสมอนะครับทีนี้ตอนป๊อปสแตทเนี่ยเราก็จะบอกว่าให้เราคำนวณ expected count นะครับเดี๋ยวผมอธิบายวิธีทำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ลงไปถึงว่าทำไมถึงต้องคำนวณแบบนี้นะครับวิธีทำก็คือเราจะเรียกค่าพวกนี้นะครับ42ตัวนี้เราจะเรียกว่า O11 50เราจะเรียกว่า O12 นะครับ30เราจะเรียกว่า O21 40 81เราจะเรียกว่า O22 ตัว O พวกนี้นะครับ OIJ เนี่ยนะครับมันคือ observeนะครับมันคือค่าที่เราสังเกตได้จากตัวอย่างนะครับเราก็เลยเรียกมันว่า OIJ observe นะครับทีนี้ตัวนี้ที่เห็นในตารางนี้นะครับจะเป็นค่า EIJ EIJ เนี่ยก็คืออันนี้คือ E11 อันนี้คือ E12 อันนี้คือ E21 อันนี้คือ E22 ตัว EIJ เนี่ยอันนี้คือ expected ว่าค่าที่มันควรจะเป็นถ้ามันเป็นอิสระต่อกันนะครับเดี๋ยวผมไล่วิธีคำนวณให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดที่มานะครับเสร็จแล้วนิสิตจะมี OIJ ซึ่งนิสิตได้มาอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนิสิตจะมีวิธีคำนวณ EIJ ทีนี้พอนิสิตได้ OIJ กับ EIJ ปุ๊บนิสิตเอาไปเข้าตัวสถิติทดสอบ test statistic ที่นิสิตจะเลือกคราวนี้ก็จะเป็น chi square นะครับก็จะใช้ตัว
oij นะครับหักออกด้วย eij แล้วก็ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย eij นะครับซึ่งก็จะตรงกับ chi square test statistic นี้นะครับที่นิสิตเคยเห็นของ Pearson อันนี้นะครับแล้วก็ซัมทุกเซลล์เลยนะครับเสร็จแล้วก็คำนวณตัว observed value ออกมานะครับอันนี้เป็น observed value ของไอ้เจ้าตัวการทดสอบมาตรฐานนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะเอาเมื่อกี้ O11 คือ42นะครับ O12 คือ50 O21 คือ30O22 คือ87นี่สิก็หักออกด้วย E11 E12 E21 E22แต่ละตัวไปยกกำลัง2แล้วก็หารทิ้งด้วย EIJ นะครับได้ 9.14 เสร็จแล้วนิสิตก็ค่อยเอาไปเทียบกับการจัดแจงไคสแควร์ตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะมีการจัดแจงไคสแควร์ที่มี degree of freedom เป็น1นะครับเพราะว่าเราใช้ตารางขนาด2คูณ2นะครับ degree of freedom ก็จะเป็น1แล้วก็นิสิตก็จะได้ว่าเราก็จะมาดูว่า 9.14 ตกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น p value ของเราก็จะเป็นค่าที่อยู่ถัดออกไปจาก 9.14 นะครับเพราะฉะนั้น p value ของนิสิตเนี่ยก็จะเป็นprobability นะครับที่ the chi square test statistic นะครับจะมากกว่าหรือเท่ากับ 9.14 นะครับเมื่อสมมุติฐานหลักเป็นจริงนะครับแต่ว่าคำว่าสมมุติฐานหลักเป็นจริงก็คือทำให้ใช้ chi square test ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้ก็ใช้โปรแกรม R กดเครื่องกดโปรแกรม R ออกมานะครับถ้าใน R นี่สิก็จะพิมพ์1ลบ p chi square 9.14 ได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วย degree of freedom ซึ่งในที่นี้คือ1นะครับก็จะออกมาตัวนี้เป็น degree of freedom ของมันนะครับเดี๋ยววันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันก็คือว่าทำไมสูตรนี้ถึงโอเคนั่นคือ1นะครับ2คือแล้ว degree of freedom ตัวนี้คืออะไรนะครับเพื่อที่จะเข้าใจเทสนี้มากขึ้นนะครับจะได้ลงไปลึกในเชิงทฤษฎีมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมdegree of freedom ตัวนั้นต้องเป็น2ลบ1คูณ2ลบ1แล้วก็ทำไมเทสต์สแตทิสติกตัวนั้นต้องเป็น oij ลบ eij กำลัง2ส่วน eij มัน make sense ยังไงนะครับแล้ว eij คำนวณยังไงทำไมอยู่ๆมาเป็นเทสต์สแตทิสติกแบบนี้ได้นะครับโอเคป่ะนะครับตอนนี้นิสิตอาจจะรู้สึกว่าโหอาจารย์ไปเร็วมากเลยนะครับนี่มันคือตัวอย่างที่เราเคยทำมาแล้วผมลือฟื้นให้ฟังเฉยๆนะครับแต่เพื่อให้นิสิตเข้าใจที่มามากขึ้นเนี่ยเราจะไปตามหนังสือนะครับโอเคผมขอดูตัวอย่าง 3.4 ก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมคิดว่าตัวอย่าง 3.4 น่าจะเป็นอะไรที่การให้ตัวอย่างนิสิตก่อนน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มดูที่ตัวอย่าง 3.4 ดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นการวอร์มอัพเล็กๆนะครับนั่นคือภาพรวมใหญ่ๆของ chi square นะครับ chi square test เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอให้นิสิตติดตามผมไปที่ตัวอย่าง 3.4 ครั้งหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวตัวอย่างนี้จะขอพูดแบบช้าๆแล้วก็เอาที่มาด้วยไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะตัวอย่าง 3.4 นะครับโอเคผมไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับต้องตั้งสตินิดนึงเขาบอกว่า in the general social survey case study นะครับนี่ก็คือเราบอกว่าในการสำรวจ survey เกี่ยวกับสังคมอย่างนึงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรามีการถามคำถามว่าคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับจะคือมันมีหลายคำถามในเซอร์เวย์นั้นนะครับคำถามหนึ่งก็คือเราถามว่า he or she favor or oppose the death penalty for murder ก็คือว่าสนับสนุนการแบบประหารชีวิตหรือเปล่านะครับเมื่อแบบสำหรับคนที่ทำผิดอ่ะนะครับก็จะมีคนที่ตอบว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับคอลัมน์หนึ่งของเอ้ยตัวแปรคัตชากริคอลหนึ่งของนิสิตก็คือdead penalty for murder ก็คือจะมีคนตอบว่า favor oppose นะครับก็คือมีคนตอบ2แบบ favor ก็คือสนับสนุนให้มีการประหารชีวิตถ้ามีการกระทำผิดนะครับสำหรับผู้หลักของ murder นะครับต่อมาก็คืออีกอันนึงก็คือ oppose ก็คือต่อต้านนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีอีกคำถามนึงเหมือนกันนะครับที่ถามในแบบสอบถามให้ติ๊กว่าคนที่ตอบแบบสอบถามคนนั้นเนี่ยจบการศึกษาระดับชั้นไหนนะครับมันก็จะมี bachelor ก็คือปตรี graduate ก็คือปโทหรือเอกนะครับสูงกว่า bachelor high school นะครับคือ hs นะครับอันนี้คือม.6 junior college นะครับ left high school ก็ anyway ถือซะว่าเป็น education มี5 level นะครับคือ bachelor graduate high school junior college แล้วก็ left high school นะครับอันนี้ผมก็ไม่แม่นเหมือนกันว่าระบบการศึกษาที่ต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับแต่ก็ let's say ว่ามันมี5กลุ่มนะครับทีนี้เราก็ไปได้ตัวอย่างคนที่ตอบแบบสอบถามมาทั้งหมดเนี่ย 1,307 คนนะครับนิสิตจะเห็นว่า
ค่าที่อยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะถูกกระจายกันออกไปว่าแต่ละคนก็จะตอบมาแล้วก็เอามานับนะครับแล้วก็จะได้ตารางแบบนี้ออกมาสิ่งแรกที่เราทำก็คือเรารวม favor กับรวม oppose ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ favor รวมกันได้898นะครับ oppose ได้409นะครับในขณะที่ low sum เนี่ยก็จะแบ่งตามระดับการศึกษาของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้เท่านี้นะครับทีนี้นิสิตลองคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่าตัวแปร death penalty กับ education เนี่ยเขาเป็นอิสระต่อกันเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเทส S0 นะครับว่าตัวแปร education กับตัวแปร death penalty ย่อว่า DP แล้วกันนะครับR independent เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับถ้า2ตัวแปรนี้เขาเป็นอิสระต่อกันจริงๆเนี่ยแปลว่าไม่ว่าคุณจะจบการศึกษาระดับใดก็ตามเนี่ยคือสัดส่วนของคนในระดับการศึกษาและการศึกษาเนี่ยจะต้องตอบ favor กับ oppose เนี่ยพอๆกันหรือเท่ากันถูกไหมครับคือถ้าสมมติผมบอกว่า death penalty กับ education ไม่ได้มีความคือมันเป็นอิสระต่อกันจริงๆเนี่ยนะครับมันก็แปลว่ากลุ่ม bachelor กลุ่ม graduate กลุ่ม high school กลุ่ม junior college แล้วก็กลุ่ม left high school เนี่ยผมควรจะเห็นเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เท่ากันไม่ว่าเองจะจบการศึกษาไหนก็ตามอ่ะสัดส่วนที่ตอบ favor กับ oppose มันก็ควรจะคงที่ตลอดเพราะว่าอ้าวก็ death penalty กับ education เป็นอิสระต่อกันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแก่กันนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะลองเอา favor นะครับไปหาร low sum ตัวนี้สมมุติผมเอา135ไปหาร206ก็จะได้ 65% นะครับ64หาร114ได้ 56.1% นะครับคำถามเนี่ยอย่างสมมุติผมเอา71หาร87ได้ 81.6% เนี่ยในหนังสือเขาเลยบอกว่าเนี่ยคุณเห็นไหมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ดิเฟรนซ์เนี่ยสูงมากสำหรับคนที่จบจูเนียร์คอลเลจคือคนที่จบแค่จูเนียร์คอลเลจเนี่ยนะครับเขาสนับสนุนให้ใช้วิธีประหารชีวิตเนี่ยถึง 81.6% ของกลุ่มคนที่จบจูเนียร์คอลเลจนะครับในขณะคนเดียวกันคนที่จบป.ตรีเนี่ยซึ่งแบบการศึกษาดีกว่าจูเนียร์คอลเลจเนี่ยนะครับมีสนับสนุนให้ใช้การประหารชีวิตในการเมื่อกระทำผิดเนี่ยอยู่ 65% ฉะนั้นเขาเห็นเลยว่าเนี่ย 81.6 กับ 65% เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ต่างกันพอสมควรอยู่นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้า education มัน independent กับ death penalty จริงๆเนี่ยเลขตรงนี้ต้องออกมาประมาณเท่ากันหมดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นกับกลุ่ม education เลยเพราะฉะนั้นเลขมันควรจะกระจายไปตรงนี้พอๆกันหมดนะครับก็นั่นคือสิ่งที่เราจะทำการทดสอบกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะสรุปอินดีพีเดนต์ได้ไหมล่ะนะครับไอเดียมันก็มาจากตรงนั้นแหละนะครับเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราเรียกตัวนี้นะว่า O11 O12 อันนี้คือค่าที่เก็บได้จริงๆนะครับ O21 O31 O41 O51 O22 O ผมตกเมทริกซ์อ่ะ O32 ผมจะไล่ตรงนี้ช้านิดนึง O42 O52 นะครับอ่ะตอนเรียนลีเนียร์เรียนกับอาจารย์ยศมานะครับถ้าจะว่าอาจารย์ยศ012 022 032 042 052อ่ะโอเคครบทีนี้ต่อนะครับเราก็บอกว่าถ้ามันเป็นอิสระต่อกันจริงๆเนี่ยนะครับเราจะถือว่าค่าคือ OIJ ตอนนี้มันเป็นค่าที่นิสิตสังเกตได้นะครับแต่ค่าที่เราคาดหวังว่ามันจะอิสระต่อกันจริงๆเนี่ยให้เรียกมันว่า EIJ ละกันนะครับเราก็จะเรียก EIJ ตัวนี้นะครับเป็น expectedเป็นค่า expected ความหมายก็คืออันนี้จะเป็นค่าที่เราคาดหวังถ้าเกิดว่าตัวแปร2ตัวแปรเขาเป็นอิสระต่อกันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวแปร education กับ death penalty เขาเป็นอิสระต่อกันขึ้นมาจริงๆนะครับค่าที่นิสิตคาดหวังในช่องเดียวกับ O11 เนี่ยคือ E11 เนี่ยมันควรจะเป็นอะไรครับมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ไหมถูกไหมว่านิสิตรู้ว่ามันมี206คนที่ตอบ low sum ตัวเนี้ยเอาเฮ้ยถ้าเกิดว่า education กับ definitely เป็นอิสระต่อกันจริงๆเนี่ยงั้นก็แปลว่าเราควรจะเอา206คนที่ตอบ bachelor ตรงนี้กระจายไปอยู่ favor เนี่ยเท่าไหร่กระจายไปอยู่ oppose เท่าไหร่ทีนี้มันควรจะกระจายไป favor เท่าไหร่ล่ะมันก็ควรจะเป็น206คูณกับ898ส่วน1307ถูกไหมล่ะว่าในเมื่อตอนนี้ตรงนี้มันคือ898มันคือ409ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่มันควรจะไปอยู่ในคอลัมน์ favor อ่ะคือ898ส่วนด้วย1307
สัดส่วนที่มันควรจะไปอยู่ในคอลัมน์ออฟโพเนี่ยคือ409/1307เพราะฉะนั้นมันแปลว่าใน206คนที่ตอบแบชเชลเลอร์เนี่ยมันควรจะมีอยู่ถ้ามันอินดิเพนเดนต์กันจริงๆอะนะอี206เนี่ยควรจะแบ่งสักประมาณ898/1307เนี่ยไปอยู่ที่อันนี้แล้วก็ควรจะแบ่ง409/1307ไปอยู่ที่อันนี้สัมพันธ์มั้ยครับแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยกับทุกอันหมดเลยเนี่ยหมดเลยอันนี้ก็จะกระจายไปอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างเช่นแบบสมมุติผมดูแถวสุดท้ายเนี่ย189คนที่ left high school เนี่ยควรจะมีประมาณ898/1307 × 198ที่ไปอยู่ตรงนี้ควรจะมีประมาณเท่านี้409/1307ที่ไปอยู่ช่องนี้แล้วนั่นแหละคือที่มาว่าทำไมเราถึงใช้ EIJ เป็นแบบนี้นะครับ expected count ก็คือถ้างั้นเรานิยาม EIJ ใหม่ให้เป็นการเอา RI คูณกับ CJ ส่วนด้วย N ซึ่งวิธีมันก็คือการเอาเนี่ยเอา RI ก็คือ row sum นะครับอยากได้อันนี้ใช่ไหมล่ะ EIJ อ่ะก็เอา RI นะครับคูณกับ CJ คือตัวนี้คือเอาโลซัมของคอลัมน์สัมทุกคูณไปเลยแล้วหาร n นะครับที่มาก็คือจริงๆคือเหมือนเอา206อ่ะแบ่งให้มันตรงเนี้ยคือแบ่งไป898/1307อย่างตัวนี้เราแบ่งไปให้เขา206แบ่งไปให้409/1307วิธีคำนวณช่องเนี้ยมันก็เลยกลายเป็น206 × 409/1307นิสิตสามารถทำอย่างเงี้ยกับทุกเซลล์ให้หมดเลยทำให้หมดเลยนะครับอันนี้คือคำอธิบายในหนังสือนะครับผมไม่พูดซ้ำแล้วนะก็คือผมพูดไปแล้วนะครับจากหน้าที่แล้วว่าเราจะทำงานลักษณะนี้นี่คือวิธีการสร้าง expected count ที่ธรรมชาติที่สุดเพราะว่าก็ในเมื่อคุณอยากจะให้มัน independent น่ะคุณก็ต้อง expected count มันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้านิสิตคำนวณ expected count ออกมาแล้วเนี่ยนี่คือ e11 e12 ไล่ไปเลยเนี่ยได้ครบทุกตัวแล้ว e11 e12 นะครับ e21E22 แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับที่จะเห็นว่าเวลารวมแถวเนี่ยมันก็จะต้องกลับไปเท่ากับเลขเมื่อกี้ที่เราโหลดซ้ำมานะครับเวลารวมคอลัมน์เนี่ยมันก็ต้องกลับไปเท่ากับรวมคอลัมน์เมื่อกี้ที่เรารวมมาใช่มั้ยครับมันคือเป็นการแบ่งสัดส่วนเข้าไปในกรณีที่มันจะเป็นอิสระต่อกันจริงๆนะครับทีนี้แน่นอนที่สุดว่าถ้าตัวเลข OIJ กับ EIJ มันต่างกันไม่เยอะนั่นแหละคือจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสรุปว่ามันควรจะเป็นอิสระต่อกันแต่ถ้าตัวเลข OIJ กับ EIJ เขาต่างกันเยอะนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำให้เขาสรุปว่ามันเนี่ยไม่เป็นอิสระต่อกันเข้าใจครับอันนี้คือเลขที่เป็นความหวังว่าถ้าตัวแปร2ตัวแปรเนี่ยถ้าเองเป็นอิสระต่อกันจริงๆอ่ะเลขมันควรจะอยู่ใกล้ๆเลขพวกนี้เว้ยแต่ว่าเลขที่เราได้จริงๆอ่ะมันใกล้มั้ยถ้ามันไม่ใกล้ก็แปลว่ามันไม่อิสระต่อกันถ้ามันใกล้ก็แปลว่าอิสระต่อกันถูกมั้ยครับแล้วจะนิยามยังไงดีอ่ะสมมุติเราเอา EIJ กับ EIJ มาหักลบกันเฉยๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแรกเริ่มเดิมทีอ่ะผมเข้าใจว่านักสถิติก็คงพยายามที่จะเอา OIJ กับ EIJ เนี่ยมาลบกันแหละนะครับแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันเยอะไหมแล้วก็ซ้ำอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าสถิติตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับมันอาจจะเป็นบวกเป็นลบแล้วหักล้างกันหรือว่ามันอาจจะอะไรก็ตามเขาก็เลยใช้วิธีมาตรฐานนะครับยกกำลัง2มันเพื่อที่จะดูผลต่างระหว่าง OIJ กับ EIJ คล้ายๆกับตอนที่เราดู variance นะครับไอเดียเดียวกันก็คือเฮ้ยอยากรู้ว่า OIJ กับ EIJ ต่างกันเยอะขนาดไหนใช่ไหมก็คำนวณผลต่างมันแต่ว่าเรายกกำลัง2เพื่อให้ทุกตัวเป็นบวกมันจะได้ไม่หักหลังกันนะครับแต่ว่าทีนี้เพื่อความสะดวกกว่านั้นอีกนะครับสเกลมันด้วย EIJ ด้วยอันนี้เป็นวิธีการที่จะทำการ normalize มันเพื่อให้ค่ามันไปตกอยู่ที่ไคสแควร์พอดีเพราะว่าPearsonเขาพูดได้พอดีว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยจะมีการแตกแยกไคสแควร์นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเอา observe นะครับหักออกด้วย expected แล้วก็ยกกำลัง2นะครับจริงๆผมเข้าใจว่าเป้าหมายของการยกกำลัง2คือเพื่อไม่ให้ O กับ E มันหักล้างกันแบบตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบแล้วมันหักล้างกันเงี้ยเพราะว่าความหมายของไคสแควร์สถิติคือเรากำลังพยายามจะเก็บความแตกต่างระหว่างกรณีIndependent กับกรณี Observe นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความแตกต่างตรงนี้มันออกมาเยอะมันก็จะสะท้อนที่ว่าตัว C มันจะหนักนะครับพอตัว C มันหนักเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านขวาของ Chi Square ถูกไหมครับเพราะว่าตัวนี้จะมีการแตกแจง Chi Square อยู่แล้วถ้าตัว C นิสิตมันหนักเนี่ย C มันจะไปอยู่ด้านขวาๆเลยมันจะทำให้ P-value นิสิตต่ำแล้วนิสิตสุดท้ายปฏิเสธสมมติฐานหลักก็แปลว่านิสิตยอมรับว่ามันไม่ได้เป็นอิสระต่อกันซึ่งก็ make sense เพราะว่าเราต้องการใหเคสที่ O กับ E ต่างกันมากๆอ่ะคุณควรจะปฏิเสธเคสที่ O กับ E แบบแทบจะชนกันแล้วใกล้ๆกันเลยเนี่ย
เราก็อยากให้เฮ้ยถ้า AO กับ E มันใกล้กันมากเนี่ยเคสมันควรจะมาอยู่แถวๆนี้เลยอะเพื่อที่ว่า P value เราจะได้สูงนะครับเราจะได้ฟันไปเลยนะครับว่ามันต้องยอมรับสมมุติฐานละเพราะฉะนั้นไอเดียของเขาก็คือเขาเอา O กับ E ไปลบกันแล้วยกกำลัง2ซะแล้วก็หารด้วย E นะครับแล้วก็ซัมมันทุกเซลล์เลยนะครับเท่าไหร่ถึงจะพอที่จะสรุปว่าปฏิเสธก็ให้ไปดูเทียบกับ reference distribution ก็คือ chi square test ก็คือการแสดง chi square นะครับเพราะว่าอันนี้ยอมรับว่ามีการแสดง chi square เพราะว่า Pearson ได้ทำเอาไว้นะครับว่ามีการแสดง chi square นะครับมันเป็น approximate distribution นะครับคือ Pearson proof ได้ว่าตัวเนี้ยที่ผมไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยจะมีการแสดงโดยประมาณเป็นการแสดง chi square นะครับสิ่งที่ทำก็คือนี่คือสิ่งที่จริงๆเราเรียนไปใน pop stat นะครับก็คือเอาตัวนี้ซึ่งพวกนี้เป็น e หมดเลยนะ e 1 1 e 1 2อะไรเงี้ยนะครับไล่ไปจนถึง e 5 1 e 5 2พวกนี้นะครับที่จะเห็นว่าค่าพวกนี้เนี่ยเวลาคำนวณเนี่ยมันจะเป็นตกอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราเอา e เนี่ยไปยัดไว้ทุกเทอมเลยใช่ไหมครับเนี่ยที่ผมไฮไลท์สีฟ้าหมดเลยนะครับจึงๆหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวสีเขียวทั้งหมดตัวนี้จะมาจาก oij ที่เป็นค่าจริงๆของที่นิสิตได้มาจากตัวแบบตารางตรงแรกสุดนะครับเนี่ยถ้านิสิตสังเกตดีๆก้อนแรกก็คือเฮ้ย observe ได้135แต่ถ้าความเป็นอิสระต่อกันมันถูกสมมุติขึ้นมาจริงๆเนี่ยในกรณีที่เป็น ideal ที่สุดที่มันอิสระต่อกันเนี่ยเราควรจะเห็นเลข 141.5 นะเพราะฉะนั้นเราคำนวณซะหน่อยว่าห่างกันเท่าไหร่แล้วยกกำลัง2ก้อนนี้ก็จะเก็บความแตกต่างของเซลล์นี้เอาไว้แล้วนิสิต repeat กับทุกเซลล์เลยนะครับจนครบ10ก้อนนั่นแหละคือ observe valueได้ 23.45 นะครับทีนี้ observe value ได้ 23.45 นิสิตก็ค่อยมาดูว่าเฮ้ยแล้ว probability ที่มันจะเลย chi square probability ที่มันจะเลย 23.45 ไปอ่ะมีเยอะไหมนะครับแต่ว่าทีนี้พอเป็น chi square มันก็ต้องมี degree of freedom เนอะทีนี้ degree of freedom ของเขาจะนิยามให้เป็นเดี๋ยวเราจะคุยเรื่อง degree of freedom นะครับว่าคืออะไร n ลบ1ขอโทษที r ลบ1คูณกับ c ลบ1นะครับก็คือจำนวนแถวลบ1คูณกับจำนวนคอลัมน์ลบ1นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือมี5แถวนะครับมี2คอลัมน์นะครับเพราะฉะนั้น degree of freedom ก็จะเป็น4คูณ1ก็ได้4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเทียบกับ degree of freedom ที่มีขอโทษทีการแสดง chi square ที่มี degree of freedom เป็น4นะครับเสร็จแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนิสิตก็จะได้ p value ออกมานะครับถ้าใน r กดแค่นี้เองนะครับ chi square test chi square.testแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรเนี่ยนะครับนี่มันก็จะรีเทิร์นตรงนี้ออกมาให้นะครับนี่จะเห็นว่า 23.45 ตรงเนี้ยคือสิ่งที่เป็น observe value นะครับหรือถ้าเป็นภาษาที่นิสิตเรียกในรายวิชา pop stat ก็จะเรียกว่า chi square คำนวณ นะครับหรือ chi square cal พวกเนี้ยนะครับถ้าเรียนกับอาจารย์ทิพวรรณมาก็จะเป็น chi square cal ถ้าเรียนกับอาจารย์เรวัชมาก็จะเป็น chi square คำนวณ นะครับตัว degree of freedom ตัวนี้จะถูกเป็นสิ่งระดับขั้นความเสรีนะครับคือถ้าเป็นตอน pop stat ก็ต้องใช้ตาราง chi square เทียบตัวนี้ถูกไหมครับก็เป็นระดับขั้นความเสรีนะครับก็คือ4นะครับซึ่งระดับขั้นความเสรีผมบอกแล้วว่าได้มาจาก r ลบ1คูณกับ c ลบ1เหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุด p value ของนิสิตก็จะได้มาเป็นตัวนี้ p value ได้มาได้ยังไงนะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็คือ probability ที่ chi square statistic ของนิสิตจะมากกว่าหรือเท่ากับ 23.45สำหรับการแสดง chi square นะครับนิสิตจะใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับตลอดเพราะว่าค่าตัวนี้เป็นบวกนะครับเราก็ปัดไปด้านนึงทั้งหมดเลยคือปัดไปด้านขวาให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะตกตรงนี้อะไรก็ตามพื้นที่ของ p value นิสิตจะปัดไปด้านขวาให้หมดนะครับทีนี้เราก็จะเอา given ว่าสมมติฐานหลักจริงๆนะครับก็คือมัน independent กันแต่ว่าจริงๆปกติคนก็ไม่เขียนนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราได้ใช้ความที่ h0 h2 เนี่ยไปแล้วตอนที่เราคำนวณ eij นะครับคือเราใช้ไปหมดแล้วนะครับตรงนั้นที่ว่าเอ๊ะเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันถูกใช้ไปแล้วแบบ implicit อะ implicitly คือมันถูกใช้ไปแล้วโดยไม่รู้ตัวนะครับทีนี้ก็นิสิตก็คำนวณตัวนี้ออกมาจริงเขียนแค่นี้ก็พอว่า chi square มากกว่า 23.45 นะครับแล้วนิสิตเปิดตารางก็ได้นะครับซึ่งอย่างที่บอกการเปิดตารางสถิติไม่รู้เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าการเปิดตารางสถิติมันเฉยๆนะครับเพราะว่านิสิตก็ต้องไปนั่งดูว่า e 23.45 อยู่ในตารางช่องไหนแล้วก็ไปดูขอบๆว่ามันได้อัลฟาเท่าไหร่มันถึงจะออกมาเป็นตรงซึ่งมันเฉยมากนะครับเราก็เลยบอกว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปี2010ขึ้นมาเนี่ยนะครับ
คงไม่ได้มีคนอยากเปิดตารางเยอะอยู่แล้วนะครับนิสิตก็ใช้โปรแกรมเหอะนะครับจะ SPSS จะ Excel จะ R จะอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใน R ก็คือเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนนะครับเผื่อคนสนใจว่าใน R เวลาเราจะกดความน่าจะเป็นอะไรๆก็ตามเนี่ยนะครับที่สามารถพิมพ์ P ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยชื่อ distribution ได้นะครับเช่นแบบสมมุตินิสิตอยากได้พื้นที่ที่อยู่ด้านขวาของ chi square ตัวนี้นะครับที่เป็น 23.45 นะครับถ้านิสิตพิมพ์ P chi SQ ตัวนี้ก็จะได้พื้นที่ที่อยู่ด้านซ้ายมือของ chi square ถ้านิสิตพิมพ์อย่างเงี้ย XDF ตัวนี้จะให้พื้นที่ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึง x นะครับของการแจกแจง chi square นะครับที่มี degree of freedom เป็นที่มี degree of freedom เป็น degree of freedom ตัวนี้แหละนะครับตัวชื่อตัวแปร df เพราะฉะนั้นถ้าผมพิมพ์แค่ p chi square 23.45 ตัวนี้นะครับมันก็จะแล้วก็คอมมา4เนี่ยมันก็จะให้พื้นที่ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนไปถึง 23.45 ของการแจกแจง chi square ที่มีระดับขั้นความเสรีเป็น4นะครับผมก็เอา1ไปหักออกมันจะได้พื้นที่ด้านขวานะครับถูกมั้ยนิสิตทําอย่างงี้ได้กับทุกอันเลยนะครับถ้าสมมุติจะทําเป็น normal ก็ p norm นะครับผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะตอนนะครับอย่างสมมุติอยากทํา p poisson ก็จะเป็น p poisson นะครับหรืออยากทํา p hyper geometric ก็จะเป็น p hyper อยากทํา binomial ก็จะเป็น p binom เนี่ยได้กับทุกการแจกแจงเลยขอให้เปลี่ยนชื่อตัวเนี้ยให้มันตรงอยากรู้ว่าชื่อตรงนี้มันจะเขียนให้มันถูกยังไงก็กด question mark ใน R เอาก็ได้ว่าผมอยากรู้ว่า chi square มันมีคำสั่งอะไรบ้างนี่สิก็หาเอา Google เอาก็ได้นะครับหลักๆที่เราใช้บ่อยก็จะมี normal binomial chi square อะไรพวกนี้นะครับที่จะได้ใช้แบบหลักๆทีนี้ตัวนี้นิสิตก็จะเห็นว่ามันออกมาต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะครับ 0.0001029 นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าไม่ถึง 0.05 เพราะฉะนั้นผลสรุปของเรานะครับก็คือไม่ถึง 0.05 ใช่ไหมครับแปลว่านิสิตต้องทำไงครับปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับปฏิเสธสมมติฐานหลักก็แปลว่านิสิตสรุปว่าระดับการศึกษานะครับและคำตอบในการสนับสนุนการประหารชีวิตไม่เป็นอิสระต่อกันถูกไหมครับเพราะว่าถ้าปฏิเสธก็แปลว่านิสิต conclude H1 นะครับก็คือนิสิตไปสรุปว่าตัวแปร categorical ของตัวแปรนี้ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันนะครับที่ระดับนัยยะสำคัญ 0.05 นะครับที่ไม่พอนะครับขอโทษที่เกิดมาลายมือภาษาไทยผมนี้แหละนะครับที่เราพยายามทำ 0.5 นะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันนะครับนี่มีคำถามไหมให้ถามนิดนึงก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอคุยสัก 10-15 นาทีเลยเราเบรกก่อนมีใครมีคำถามไหมครับมีพาราดอนเชิญเปิดไมค์อยู่เห็นละว่าในกราฟคืออะไรนะคะหนูตามไม่ทันอะไรนะK ในกราฟมันคืออะไรครับอ๋อรูปนี้ใช่ไหมครับรูปนี้ก็คือการแจกแจง chi square เนี่ยมันไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้ตลอดนะครับคือการแจกแจง chi square มันไม่ได้หน้าตาเป็นแบบเป็นพีคเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยตลอดนะครับบางทีการแจกแจง chi square อันนี้ผมเอามาให้ดูพวกผมก็มาจากวิกิพีเดียว่าการแจกแจง chi square ที่มี degree of freedom ที่มี degree of freedom เป็น1 นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตัว K ตัวนี้คือ degree of freedom ของการแจกแจง chi square นั่นแหละนะครับโทษทีก๊อปมาไม่หมดไม่ได้degree of freedom ของการแจกแจง chi square นะครับอีกนิดนึงค่ะในคำสั่ง P chi square ค่ะมันจะให้ค่าตรงไหนนะคะก็จะให้ค่าที่ผมแรงเงาสีแดงตัวเนี้ยนั่นคือ P chi square พื้นที่ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนไปถึงตัว x นั้นนะครับในที่นี้ผมใช้เป็น 23.45 โอเคป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวการใช้โปรแกรม R เปิดพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนเด็กป๊อปสแตทแล้วผมจะเอามาแปะให้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครสนใจจะดูนะครับเพราะว่าในรุ่นหลังๆเดี๋ยวเราจะให้เด็กรุ่นน้องคุณนะครับได้ใช้โปรแกรม R กดไปเลยนะครับเพราะผมเองนะก็เรียนมาแบบตารางเหมือนกันนะครับ
รุ่นพวกคุณก็เรียนตารางมาเนอะคือสมัยเราเรียนเราพับสแตทเราก็จะเรียนเปิดตารางมาก่อนนะครับแต่ว่าผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยโลกน่าจะไปไกลถึงขนาดว่าในการทำงานในชีวิตจริงคงไม่มีใครมานั่งแบบหยิบหนังสือแล้วก็มาเปิดตารางข้างหลังแล้วนิสิตสังเกตว่าเปิดตารางบางทีก็ตารางไม่มีอะไรเงี้ยนิสิตเปิดการแจกแจงทีก็เปิดได้แค่แบบถึงดีกรีเราเป็น30เปิดการแจกแจงทวินามก็มีแค่ n เป็น5 n เป็น10 15 20 25อะไรเงี้ยสมมติอยากเปิดการแจกแจงทวินามที่ n เป็น17ก็ไม่มีตารางให้เปิดอีกนะครับซึ่งมันไม่เมคเซนส์แล้วนะครับในโลกปัจจุบันมันคือมันควรจะเปิดได้หมดทุกค่าหมดแล้วเพราะคอมพิวเตอร์มันวิ่งเข้ามาในชีวิตเราขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะมานั่งเปิดตารางกันอีกแต่ก็พูดนี้เดี๋ยวก็หาว่าแบบไปโจมตีคนใช้ตารางนะครับแต่ว่าตารางก็ยังมีประโยชน์อยู่แหละนะครับในกรณีที่แบบไม่ต้องเปิดคอมทำงานเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับตัวเลขมาตรฐานก็เปิดตารางได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นการทำงานแบบในระดับสูงจริงนี่สิทุกวันนี้เขาก็เอายัดเข้า R หรือ Excel มันก็ออกแล้วนะครับง่ายๆไปแบบนั้นนะครับทีนี้ผมจะก่อนที่จะเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเดี๋ยวเบรกเสร็จเราจะคุยกันเรื่อง Degree of Freedom นะครับว่าทำไมมันถึงเป็นเลขนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหผมชอบมากน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าทีนี้ผมขอย้อนกลับไปไล่ทำสไลด์ตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับถ้านิสิตย้อนกลับมาที่สไลด์ที่7นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก๊อปมาจากหนังสือนะครับมันเป็นไอเดียข้างหลังของการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันนะครับก็เหมือนที่ผมเล่าเลยนะครับว่าในกรณีใดๆเนี่ยนะครับนิสิตจะสามารถมองว่ามีตัวแปร A กับ B อยู่เป็น categorical variable นะครับแล้วนิสิตก็จะมีตัวแปร B เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด J ระดับตัวแปร A จะมีอยู่ I ระดับนะครับเสร็จแล้วนิสิตก็จะเก็บค่า observe ออกมาเป็น n 1 1 n 2 1เงี้ยไล่เป็นจุด n i j ได้หมดเลยนะครับอันนี้คือในกรณีทั่วไปนะครับอันนี้ในหนังสือเนี่ยเขาจะอธิบายกรณีทั่วไปเอาไว้นะครับผมก็เลยแปะมาให้ดูว่าเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่นิสิตจะฟิกเอาไว้เสมอก็คือ row sum กับ column sum ว่าพอได้ observe ปุ๊บเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าสิ่งที่นิสิตตรึงเอาไว้เป็น constraint หรือว่าเป็นสิ่งที่มันปักหมุดเอาไว้ว่าขยับไม่ได้แล้วนะหลังจากที่ได้มาก็คือ row sum column sum นะครับว่าได้มาปุ๊บรวม row sum กับ column sum เลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นิสิตเอาไปคิด EIJ ด้วยถูกไหมครับเสร็จแล้วในหนังสือเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้ก๊อปมาทั้งหมดนะครับเขาก็ define สถิติขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเทียบกับการแจกแจง chi square นะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเอา test statistic ตัวเนี้ยไปเทียบกับ has an approximate chi square distribution นะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเราโชคดีที่ Pearson เนี่ยเขาคิดให้เราแล้วว่าไอ้เจ้า oij นะครับลบด้วย eijยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย EIJ เนี่ยนะครับแล้วถ้าซัมมันทุกอันเลยนะครับซัมทั้ง I ทั้ง J เลยนะครับซัมให้หมดนะครับจะเรียกมันว่า chi square statistic นะครับซึ่งตัวนี้จะมี approximate distribution เป็น chi square นะครับสิ่งที่สำคัญคือมันมีการแจกแจง approximate นะครับโดยประมาณนะครับมันไม่ได้เป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางกรณีที่นิสิตอาจจะต้องระวังก็คือกรณีที่ตัวอย่างเราน้อยๆนะครับเนื่องจากว่าอันนี้ตอนที่ผมสอน Math Stat เทอมที่แล้วเนี่ยเด็กปี4ที่เรียนกับผมรู้สึกว่าผมไปไม่ถึงเรื่อง chi square นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย asymptotic distribution หรือว่าการแจกแจงเมื่อวิ่งไปไกลๆของใดๆในโลกนี้เนี่ยนะครับถ้านิสิตเอาล็อกถ้าจำไม่ผิดก็คือเหมือนการแจกแจง continuous ใดๆนะครับถ้านิสิต take log แล้วก็ติดลบ2เท่าของ log เนี่ยนะครับการแจกแจงโดยประมาณมันจะสามารถประมาณได้โดยการแจกแจง chi square นะครับมันเป็น asymptotic distribution ที่ดังที่สุดเลยนะครับพอดีตอนสอนมาสแตทผมวุ่นวายสอบไป3ครั้งอะไรเงี้ยทำให้เวลาสอนไม่ทันนะครับผมก็เลยไม่ได้พูดเรื่องนั้นให้ฟังแต่ว่าโดยทั่วไปแล้ว chi square เนี่ยจะมีประโยชน์ในลักษณะของการเป็นการแจกแจงที่เอาไปประมาณได้นะครับเพราะฉะนั้นในคลาสนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้นิสิตระลึกเอาไว้ว่าเฮ้ยถ้ามีตัวนี้นะมันก็คือมีการแจกแจง chi square นั่นแหละนะครับแล้วก็เราจะใช้ได้นะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่ามันก็จะมี rule of thumb คำว่า rule of thumb ก็คือกฎคร่าวๆนะครับว่าเมื่อไหร่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับ give conditions under which you said add the test is appropriate นะครับ one rule suggests that all the expected cell count should be larger than say 5นั่นหมายความว่า rule of thumb แรกก็คือบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้ chi square approximation distribution ได้เนี่ยทุก expected count ที่เรานับเนี่ยจะต้องมากกว่า5เพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาที่นิสิตคำนวณ EIJ เนี่ย
ถ้าเลขทุกตัวที่ขึ้นในเส้นคำนวณ EIJ ที่ผมไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมากกว่า5แปลว่าโอเคแปลว่างานของเราเนี่ยตัวอย่างกำลังใหญ่พอที่จะพอให้ใช้ chi square approximation ได้แต่ถ้านิสิตเจอในนี้เนี่ยสัก EIJ สักตัวนึงเนี่ยไม่ถึง5เนี่ยนิสิตต้องระวังละเพราะว่าตัวอย่างนิสิตอาจจะไม่พอให้ใช้ approximation chi square ได้เพราะว่าไอ้ตัว chi square ตัวนี้มันเป็นการ approximate อยู่มันเป็นการประมาณอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องการตัวอย่างที่ใหญ่พอสมควรเลยแหละเพื่อที่จะยอมรับให้ได้ว่าสถิติตัวนี้มีการแจกแจง chi square นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนิดนึงถ้านิสิตเอาตัวอย่างที่ตัวอย่างมีขนาดเล็กมากๆเนี่ยเราไปกด chi square ใน R เนี่ย R จะขึ้นเตือนเลยว่ามีเซลล์ที่ EIJ น้อยกว่า5นะคุณจะทำต่อไหมอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นในวันศุกร์ว่า R มันจะเตือนเลยว่ามันจะมี warning ขึ้นมาว่าเนี่ยเซลล์เนี้ยมันต่ำกว่า5อยู่นะนะครับอันนั้นคือแบบที่สแตนดาร์ดที่สุดนะครับถ้าแบบอื่นก็เช่นno more than 20% of the cell have expected count less than 5อันนี้ก็โพสต์โดยคนหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่ากับอันแรกนะครับอันแรกมันดูเข้าใจง่ายดีนะครับว่า EIJ ทุกช่องขอให้มากกว่า5นะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือเฮ้ยแล้วถ้า EIJ มันน้อยกว่า5จริงทำไง permutation test ครับเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่อง permutation test กันบ่ายสองครึ่งแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้า permutation test มันคืออะไรนะครับแล้วเอ๊ะมันเอามาช่วยในการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวนะมีสไลด์ไหนที่ผมข้ามบิดไหมนะครับรู้สึกจะมีสไลด์หกอีกอันหนึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเบรกก็คือthere are different versions of chi square นะครับ in hypothesis test อันนี้ต้องระวังนะครับเพราะผมเชื่อว่าจะมีนิสิตสับสนว่านิสิตเรียนป๊อปสแตทมาเนี่ยบางคนจะสับสนกับตอนที่เทสซิกมากำลัง2เท่ากับซิกมา0กำลัง2เนี่ยกับเทสซิกมากำลัง2เท่ากับซิกมาไม่เท่ากับซิกมา0กำลัง2สมมุตินะครับอันนี้เป็นการเทสความแปรปรวนนะครับแล้วนิสิตจะใช้สถิติคือ n ลบ1 s square ส่วนด้วยซิกมา square ตัวนี้มีการแจกแจงchi square ที่มี degree freedom เป็น n ลบ1นะครับอันนี้คือตอนที่นิสิตเรียนมาในป๊อปสแตทอันเนี้ยไม่ใช่ non parametric นะครับอันนี้คือ parametricนะครับถ้านิสิตจะเทสว่าความแปรปรวนเท่ากับค่าหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้คือเราจะเทสว่าความแปรปรวนประชากรเนี่ยเท่ากับซิกมาศูนย์กำลังสองหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ non parametric นะครับเพราะว่าการที่นิสิตใช้สถิติตัวนี้ว่ามีการแจกแจง chi square เนี่ยอันนี้มันอยู่บนสมมติฐานว่าประชากรมีการแจกแจงปกติถ้านิสิตไม่มี assumption ว่าประชากรมีการแจกแจงปกติก็จะใช้สถิติตัวนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็น parametric นะครับไม่ใช่สิ่งที่เราเรียนกันวันนี้นะสิ่งที่เราเรียนกันวันนี้คือ non parametric part ของ chi square นะครับก็คือ non parametric ก็คือพวกที่เช่นการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันนะครับสมมติฐานหลักกับทางเลือกของเรามันจะเป็น a กับ b นะครับเป็นอิสระต่อกันนะครับกับ a กับ b ไม่เป็นอิสระต่อกันอันนี้มันอีกพวกหนึ่งนะพรุ่งนี้นิสิตจะเห็นว่าเราไม่เคยต้อง assume ว่า a กับ b มีการแจกแจงอะไรนะครับไม่ต้องนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปหยิบสถิติตัวนี้เลยก็คือ OIJ ลบ EIJ กำลัง2ส่วนด้วย EIJ นะครับแล้วฟาดไปที่ chi square นะครับตัวนี้จะมีการแจกแจง approximate เป็น chi square degree freedom เป็น r ลบ1คูณกับ4ลบ1นะครับก็จะเห็นว่ามันดูคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าฝั่งหนึ่งสีน้ำเงินเป็น parametric นะอีกฝั่งหนึ่งเป็น non parametric นะครับที่ฝั่งสีเขียวเป็น non parametric เพราะว่านิสิตยังไม่ได้เพิ่มการแจกแจงของ A กับ B หรือว่าอะไรลงไปเลยนะครับมันคลีนมากมันเป็นอะไรที่ยังไม่ได้สมมุติการแจกแจงของประชากรลงไปอันนี้ต้องระวังนิดนึงบางคนเวลาอาจารย์ถามว่าบางคนเวลาแบบมีคนถามว่าเฮ้ยไหนยกตัวอย่างการแจกแจง parametric กับ non parametric บางคนจะตอบแค่อ๋อก็chi square เป็น non parametric เสมอตอบอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้านิสิตพูดว่าการแจกแจง chi square เป็น non parametric เสมอมันงงนะครับเพราะว่ามันมีพาร์ทที่ chi square เขาไปยุ่งกับ parametric เหมือนกันนะครับก็คือพาร์ทของการทดสอบความแปรปรวนปกตินะครับผมคิดว่าผมลุยไปครบทุกหน้าแล้วนะขอโทษทีสไลด์ไม่ค่อยได้เรียงนะครับเพิ่งจะมาเรียงก็ตอนสอนสดอยากพูดอะไรก็พูดนั่นก็เลยไม่เรียงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้นิสิตเบรกแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเราจะคุยกันว่า degree of freedom คืออะไรนะครับแล้วระหว่างที่เบรกใครมีคำถามอะไรนึกเอาไว้นะครับเราจะเบรกกันสัก10นาทีนะครับบ่าย 2:20 เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่อง degree of freedom แล้วก็ permutation test กันนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะไม่ดูโค้ดเลยนะครับเราจะดูทีเดียววันศุกร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะได้เลิกเร็วแหละนะครับเพราะ degree of freedom กับ
permutation ก็คงจะไม่เหลืออะไรให้คุยเยอะแล้วนะครับก็อ่ะเบรกก่อน10นาทีนะครับบ่าย 2:20 นะครับนิสิตกลับมาใครมีคำถามอะไรโน้ตไว้นะเดี๋ยวเรากลับมาตอบให้นะครับโอเคท้ายสิไปที่แบ็กบอร์ดนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับคนที่ขาดแล็บด้วยสัปดาห์ที่แล้วด้วยอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะว่าในวิดีโอนะครับว่าเราได้เรียนอะไรกันไปบ้างเพราะว่านิสิตจะต้องส่ง exercise 2ภายในวันพฤหัสตอน 3:00 นะครับพฤหัสที่จะถึง 3:00 นะครับส่วน exercise 3ผมจะเปิดให้ทำเลยแต่ว่าจะส่งวันจันทร์หน้านะครับ exercise 3เนี่ยจะเป็นการให้ตอบแบบสอบถามนะครับThis exercise is a feedback collection นะครับ I want to know if you satisfy the class in the first 2 or 3 weeks นะครับก็คือเป็นการ take feedback แบบ early นะครับเพื่อจะดูว่านิสิตเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับ Please be honest นะครับ The answer will be confidential นะครับก็คือไม่เปิดเผยสู่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นนิสิตอยากพิมพ์เลยพิมพ์ได้เลยนะครับเราจะเก็บ20คะแนนที่ assignment นี้นะครับก็ grade for completion นะครับทำก็คือได้เต็มนะครับไม่ทำก็คือ0แค่นั้นเองนะครับก็จะมีถามว่านิสิตคิดเห็นอย่างไรกับความกับรายวิชานี้ใน 2-3 อาทิตย์แรกนะครับให้ลองตอบสั้นๆมาว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับเร็วไปช้าไปหรืออยากให้ทำอะไรนะครับข้อ2ก็คือนิสิตคิดว่าตนเองเข้าใจแนวคิดการทดสอบสมมติฐานแล้วก็ P-value มากขึ้นหรือเปล่านะครับอยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่นะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าตามเนื้อหาไม่ทันคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงจุดไหนนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงปีหน้านะครับว่าอาจารย์ควรจะเติมตัวอย่างให้มากขึ้นหรือว่าควรจะอะไรๆอย่างเงี้ยนิสิตก็คอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับว่าสำหรับคอนเซปต์ของ hypothesis test กับ p-value นิสิตรู้สึกว่ามันเข้าเส้นนิสิตไปบ้างหรือยังหรือว่ายังไม่เข้าใจเลยอะไรสักนิดเดียวนะครับก็ขอคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะปรับปรุงให้กับน้องด้วยคราวปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นนิสิตเข้าใจความแตกต่างระหว่างสถิติใช้และไม่ใช้พารามิเตอร์หรือเปล่านะครับก็จะคล้ายๆกับข้อ2แต่เปลี่ยนหัวข้อเฉยๆนะครับข้อ4จนมาถึงวันนี้นิสิตคิดว่ามีสิ่งใดบ้างที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้นะครับนิสิตสามารถให้คำแนะนำได้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีเลคเชอร์แบบฝึกหัดเอกสารการใช้โปรแกรม R นู่นนี่นั่นนะครับระบุสิ่งที่อยากให้อาจารย์เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะสามารถเรียนได้ดูเรื่องมากขึ้นในสัปดาห์ที่เหลือนะครับก็พิมพ์มาเลยนะครับส่วนข้อ5นี่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราให้ทำนี้นะครับก็คือว่าในการทำงานโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นิสิตต้องการทำงานเดี่ยวเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มนะครับก็ตอบมานะครับว่าอยากได้แบบไหนถ้าเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มนิสิตระบุให้หน่อยว่าทำงานกับใครได้บ้างผมจะได้จับมัดให้ถูกต้องนะครับว่าคนนี้ควรจะอยู่กับคนนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ผมมองไว้ว่า27คนน่าจะได้สัก14หรือ15กลุ่มนะครับอาจจะแบบอาจจะมีเดี่ยวบ้างคู่บ้างอาจจะมีถ้าหัวข้อมันยากหน่อยผมอาจจะให้4คน5คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะผมกำลังมองว่าอาจจะไม่ได้ให้ทำเดเกชั่นทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจทำงานกลุ่มอยู่บ้างเราอาจจะมัดรวมกันแล้วให้ทำอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่เดเกชั่นไม่งั้นมันจะเบื่อมากนะครับเพราะว่า27ชีวิตจะทำเรื่องเดียวกันหมดเลยทุกคนเนี่ยมันก็เดี๋ยวตอนพรีเซนต์นี่สิจะเบื่อเพราะว่าจะฟังแต่เรื่องเดิมๆวนไป27คนนะครับเราก็เลยอาจจะมีถ้านิสิตอยากทำหลายคนเราอาจเดี๋ยวอาจจะมีหัวข้อให้ทำว่าเราให้เราไปศึกษาเรื่องนี้แล้วเอามาพรีเซนต์ให้ฟังหน่อยว่าอย่างเช่นแบบ PCA Canonless Neighbor หรือว่าแบบให้เราไปศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม R กับงานแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เอามานำเสนอให้ฟังหน่อยอะไรอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองดูว่าทำเซอร์เวย์ก่อนว่านิสิตอยากได้แบบไหนนะครับก็อย่าพยายามตอบเป็นเดียวทุกคนแล้วกันถ้าเป็นเดียวทุกคนก็ตายพอดีนะครับ27คนคงจะดูแลไม่ไหว27โครงงานนะครับก็ตามนั้นนะครับเกณฑ์การประเมินก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่ว่านิสิตจะทำเดียวทั้งคู่ทำกลุ่มก็เดี๋ยวเกณฑ์การประเมินผมจะแจกออกไปทีนึงก็ไม่น่าจะลำบากอะไรมากนะครับเพราะว่าคะแนนจะเป็นหนักตอนพรีเซนต์อย่างเดียวอยู่แล้วครับเป็นหนักตอนพรีเซนต์ตอนสุดท้ายแค่นั้นแหละนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือที่ใช้3ซึ่งจะขอให้ทำภายในวันจันทร์3:00 นะครับเพราะผมคิดว่านิ่งแล้วแหละ27คนคงจะไม่มีใครมาเพิ่มแล้วนะครับแต่ลดนี่ก็ไม่แน่นะครับใครจะลดเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะอยู่นะครับตามประสบการณ์ที่ผ่านมาปีที่แล้วไม่มีใครลดนะครับก่อนที่เราจะกลับไปที่เลคเชอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดู p-value ขอโทษที
ให้ดู passive peak value degree of freedom นะครับเราจะเริ่มให้นิสิตดูคลิปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมว่าโอ้โหมันอธิบาย degree of freedom ได้ถูกใจว่ะได้ดีมากได้แบบถูกอกถูกใจอาจารย์เหลือเกินนะครับก็เลยคิดว่าต้องเอามาให้นิสิตดูแล้วแหละเผื่อว่านิสิตจะรู้เรื่อง degree of freedom ขึ้นมาบ้างจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอไปนะครับและเดี๋ยวเราจะดูคลิปพร้อมกันก่อนน่าจะประมาณ10นาทีมั้งไม่เกินนะครับเดี๋ยวจะให้เริ่มดูที่นาทีที่ 0.36 นะครับได้ยินเนาะตั้งสติทุกคนนะครับตั้งสติพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูตรงนี้พร้อมกันประมาณ9นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์กลับมารีแคปให้ว่าเขาพูดอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดนิสิตจะมีปัญหาบางคนจะฟังภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมารีแคปว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับแต่ให้นิสิตลองดูภาพรวมๆไปก่อนว่าสิ่งที่เขาอธิบายว่า degree of freedom คืออะไรเนี่ยนิสิตพอจะเห็นภาพคร่าวๆไหมว่ามันคืออะไรนะครับและเดี๋ยวเรากลับมารีแคปกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยยาวนะครับ9นาทีไปนะครับ me instead โอเคนะครับเดี๋ยวจะหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับหลักๆที่อยากให้เห็นก็คือที่ให้รันไปดู5นาทีนี้เดี๋ยวผมจะรีแคปให้ฟังนะครับสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าภาษาเป็นอุปสรรคนะครับก็สิ่งที่อาจารย์คิดว่ามัน amazing มากนะครับก็คือการที่เขาเริ่มพูดถึงว่า degree of freedom เท่ากับ2คืออะไรนะครับถ้านิสิตฟังตามทันเนี่ยนิสิตจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขายกตัวอย่างว่าเฮ้ย two degree of freedom อ่ะก็แปลว่า two pieces of information required ก็คือต้องการข้อมูล2ชิ้นก็คือมันก็จะเรียกว่า two degree of freedom นะครับอย่างเขาก็ยกตัวอย่างว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังอยากรู้ว่าสัญญาณไฟจะเป็นสีอะไรนะครับมันก็จะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับสมมุติว่ามีคนไปบอกเขาก่อนว่าโทรศัพท์คุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สีเหลืองนะปรากฏว่าข้อมูลไม่พอใช่ไหมล่ะเพราะว่าการที่ไม่ใช่สีเหลืองอ่ะนิสิตก็ยังเหลือตัวเลือกว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวเพราะฉะนั้นน่ะ degree of freedom ไม่ใช่หนึ่งเพราะว่า piece of information ที่นิสิตต้องการรู้อะ1ชิ้นไม่พอนะครับอันนี้เขาเลยบอกว่าถ้าบอกอีกว่าไม่ใช่สีเขียวก็โอเคได้ information มา2ชิ้นพอละเพราะว่านิสิตรู้แล้วได้2ชิ้นปุ๊บมันก็จะข้อมูลทุกอย่างจะแคบลงเอ้ยคือมันจะ narrow down อะนะครับมันจะแคบลงไปที่ว่านิสิตจะรู้ทันทีว่าสัญญาณไฟตอนนี้เป็นสีแดงอยู่นะครับอันนั้นคือความหมายของการมี two degree of freedom นะครับหรืออีกอันนึงที่เขายกตัวอย่างอย่างเรื่องแก้วที่มันวนไอตัวนี้นะครับก็คือสมมุติว่านิสิตเคยเล่นใช่ไหมมีลูกบอลอยู่ลูกนึงแล้วก็แก้วสลับหมุนไปอย่างเงี้ยนะครับนิสิตจะเห็นว่าความหมายของ two degree of freedom ก็คือนิสิตต้องรู้ต้องเปิด2ครั้งอ่ะถึงจะรู้ว่าลูกบอลอยู่ตรงไหนนะครับหมายถึงว่าในลักษณะแบบสมมติลูกบอลมันซ่อนอยู่ที่สีน้ำเงินอย่างเงี้ยถ้ามีคนบอกคุณว่าไม่ใช่สีแดงอย่างเงี้ยคุณก็ยังบอกคุณก็ยังเหลือว่ามันอาจจะอยู่ที่สีเหลืองหรืออาจจะอยู่ที่สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้นะครับนั่นคือความหมายว่าคุณต้องได้ข้อมูล2ชิ้นก็คือจะเป็น two degree of freedom นะครับนี่แหละจริงๆแล้ว degree of freedom ความหมายเบสิกมันคือแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เขาก็โยงไปที่ตัวสถิตินะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราใช้กันแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่าdegree of freedom ของไอ้เจ้าตัวการแจกแจง t มันคือ n ลบ1ใช่ไหมครับจริงๆมันก็มาจากไอ้เจ้าสูตรของ standard deviation นะครับเนี่ยเขากำลังพูดถึงสูตรของ standard deviation อยู่นะครับแล้วก็ด้วยความที่degree of freedom มันเป็น n ลบ1เนี่ยมันก็จะหารทิ้งด้วย n ลบ1ตัวนี้นะครับเหตุผลของมันก็คือว่าในตอนที่นิสิตทำหาค่า s เนี่ยหรือว่าความแปรปรวนตัวอย่างเอ้ยขอโทษทีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอย่างเนี่ยนะครับนิสิตได้ใช้พารามิเตอร์คือได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคำนวณ x bar ไปแล้ว1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย piece of information ที่นิสิตจะต้องรู้ก่อนที่จะคำนวณตัว standard deviation เนี่ยคือนิสิตต้องรู้ x bar มาก่อนเพราะนั้นจะเหมือนว่า x bar เนี่ยมันเป็น constraint ที่ว่าในการคำนวณ standard deviation เนี่ยนิสิตต้องรู้ x bar มาก่อนนะมันถึงจะคำนวณ s ได้นะครับแล้วการที่นิสิตจะต้องรู้ค่า x bar มาก่อนเนี่ยมันทำให้ piece of information ที่นิสิตจะต้องรู้เนี่ยเหลือแค่ n ลบ1ตัวเพราะว่าสมมุติว่านิสิตรู้ x bar แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้ x bar แล้วไงว่า x bar มันคือ5สมมุติมีคนบอกคุณแล้ว x bar คือ5นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทุกตัวเนี่ยเป็นเลขอะไร
คุณขอให้รู้แค่ n ลบ1ตัวก็พออย่างในนี้เขาบอกว่าถ้าเรารู้แล้วมันเป็น5ใช่ไหม x bar เนี่ยสมมติเรารู้แล้วว่า4กับ5ตัวนี้คือเลขใน sample ของเราคุณไม่ต้องรู้ตัวสุดท้ายด้วยซ้ำเพราะว่า x bar เท่ากับ5มันจะบีบเองว่าตัวสุดท้ายต้องเป็นเลขอะไรเพราะว่ามันต้องรวมทั้งหมดกันเนี่ยแล้วหาร n เนี่ยต้องได้5นะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าตัวที่ฟรีอะตัวที่ฟรีได้ก็คือ n ลบ1ตัวแรกมันเลยเป็น degree of freedom n ลบ1เนี่ยเพราะว่าตัวที่ฟรีตัวที่วิ่งได้คือแค่ n ลบ1ตัวแรกนะครับตัวสุดท้ายตัวที่ n เนี่ยไม่ฟรีเพราะว่าจะต้องเป็นตัวเลขที่นำไปรวมกับ n ลบ1ตัวข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะถูกคำนวณ x bar มาได้เลขนี้เป๊ะๆเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายไม่ฟรีเพราะฉะนั้น degree of freedom ของตัวเนี้ยเลยของการทำงานแบบนี้เลยได้ n ลบ1เพราะว่านิสิตเนี่ยใช้1ตัวเนี่ยคือเสีย degree of freedom ไป1เนี่ยจากการที่เราใช้ x barนะครับพูดง่ายๆก็คือเราการที่เราประมาณ x bar เนี่ยทำให้ degree of freedom เราเสียไป1ตัวนะครับแล้วก็นั่นคือความหมายว่าทำไมเวลานิสิตทำ one sample t test อะไรอย่างเงี้ยนิสิตจะต้องใช้การแจกแจง t แล้วก็หักลงมาเหลือ n ลบ1นะครับแล้วมันก็ไปปรากฏอยู่ที่สูตรนี้ด้วยนะครับถ้านิสิตไปใช้ n เนี่ยส่วน n ตรงนี้เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวมันจะ under estimate นะครับก็คือตัว s ที่ประมาณได้มันก็จะไม่สมจริงสักเท่าไหร่นะครับในกรณีที่ตัวอย่างน้อยๆนะมันจะ under estimate นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่สไลด์ของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับไปพูดเรื่อง degree of freedom ของการแจกของการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันนะครับเพื่อที่จะให้นิสิตเห็นว่าเอ๊ะสำหรับการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันเนี่ย degree of freedom คืออะไรนะครับเดี๋ยวนิสิตรอผมแป๊บนึงนะผมจะเข้าไปในนี้สกรีนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้านิสิตมีเวลานิสิตลองไปดูคลิปนั่นเองนะครับผมว่ามันdegree of freedom เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมแบบไม่เคยเข้าใจเลยอะเรียนปโทปเอกก็ไม่เห็นเข้าใจเลยว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าวนไปวนมาจนทุกวันนี้ก็พอจะเริ่มเข้าใจได้บ้างแล้วนะครับก็คลิปนี้ดีมากนะผมว่าค่อนข้างจะเคลียร์ว่า degree of freedom คืออะไรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับถ้านิยามของมันเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันเป็น the number of independent values that can vary in analysis without breaking any constraint นะครับก็คือว่ามันจะเหมือนว่าเรามี constraint อยู่อะนิสิตแล้วนิสิตก็พยายามที่จะหา piece of information หรือว่า independent piece of information หรือว่า number of independent values ที่แบบมัน free อยู่ในนั้นนะครับตัวอย่างที่ผมบอกว่าเอาในส่วนของ one sample t test อะนิสิตจะเห็นว่าในการคำนวณ s เนี่ย standard deviation เนี่ยนิสิตจะต้อง s square แล้วกันนะครับนิสิตจะต้องใช้ sum x xi ลบ x bar ยกกำลัง2ใช่ไหมฮะส่วนด้วย n ลบ1ใช่ไหมฮะตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคือจริงๆแล้วสูตรของ standard ของความแปรปรวนตัวประชากรเนี่ยมันคือ sum xi ลบ mu กำลัง2ส่วนด้วย n ถูกไหมฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านิสิตอะไปในการคำนวณ s square เนี่ยเพื่อที่จะประมาณซิกมาสแควร์เนี่ยนิสิตดันไม่รู้มิวด้วยนะครับถูกไหมครับก็เลยบอกว่างั้นประมาณมิวด้วย x bar ก่อนการที่นิสิตไปประมาณมิวด้วย x bar เนี่ยประมาณมิวด้วย x bar ไปแล้ว1ทีเนี่ยก็คือนิสิตยอมแล้วว่านิสิตจะใช้ x bar ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย degree of freedom เสียไป1แล้วเพราะว่านิสิตประมาณพารามิเตอร์ไป1ตัวแล้วก็คือ x bar นะครับเสร็จแล้วข้อมูลที่นิสิตเคยมีอยู่ n ตัวเนี่ยมันก็จะไม่ฟรีทั้งหมดละเพราะว่านิสิต1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆเนี่ยถึง nจุดๆๆไปเนี่ยมีนิสิตเคยมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด n ตัวใช่ไหมครับจากเดิมที่เคยมีอยู่ n ตัวแล้วมันฟรีคือ n เลขนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับฟิกไปแล้ว x bar จะเป็นเลขนี้ก็คือสมมติเป็น15เงี้ยก็แปลว่านิสิตเลขนี้ยังฟรีอยู่เลขนี้ยังฟรีอยู่เลขนี้ยังฟรียังฟรียังฟรีจนไปถึง n ลบ1ยังฟรีอยู่ตัวสุดท้ายไม่ฟรีแล้วเพราะว่าจะต้องเป็นเลขอะไรก็ตามอ่ะที่ sum xi ส่วน n เนี่ยก็คือส่วน n ตัวเนี้ยนะครับแล้วมันจะต้องออกมาเป็นเลข15พอดีเพราะฉะนั้นการที่เลขตัวสุดท้ายนิสิตขยับไม่ได้แล้วฟรีไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้นิสิตเสีย degree of freedom ไป1นะครับเขาก็เลยเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่า one sample t test เนี่ยจะมี degree of freedom เป็น n ลบ1นะครับก็คือใช้การแจกแจง t ที่มี degree of freedom เป็น n ลบ1นะครับเพราะว่านิสิตใช้ x bar ประมาณ mu ไปแล้วนะครับในวิกิพีเดียหรือว่าในหนังสือต่างๆเนี่ยนิยามของ degree of freedom นิสิตอาจจะเจอว่าเป็น number ofพูดไงดีเป็น number of
เป็นจำนวนขนาดตัวอย่างที่สุ่มมาได้นะครับลบออกด้วยจำนวนพารามิเตอร์ที่นิสิต estimate ไปนะครับก็นิยามแบบนั้นก็ได้นะครับก็ในที่นี้ก็จะคือสุ่มมา n นะครับแล้วลบไปด้วย1ตัวก็คือจำนวนพารามิเตอร์ที่นิสิตประมาณไปนะครับผมจะให้ดู degree of freedom ของไอ้เจ้าตัวการทดสอบความเป็นอิสระต่อกันนะครับมีใครพอจะรู้ไหมครับว่าทำไม degree of freedom ของการทดสอบความเป็นอิสระกันต้องเป็น r ลบ1คูณกับ4ลบ1มีไหมครับตอบในแชทหรือว่าเปิดไมค์หน่อยมีไหมครับว่าเอ๊ะทำไม degree of freedom ของตัวนี้ถึงเป็น n ลบ1เอ้ยไม่ใช่ n ลบ1ก็ตัวที่ r ลบ1คูณกับ4ลบ1มีใครเคยได้ยินไหมครับว่ามันมาได้ยังไงยังไม่มีเนาะดูท่านะครับก็อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่ามันมาได้ยังไงก็คือนิสิตลองสังเกตดีๆว่าเวลาที่เราทำการทดสอบไชสแควร์เนี่ยนะครับสิ่งที่นิสิตจะถูกฟิกซ์เอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยก็คือ C1 C2 พอนิสิตสุ่มตัวอย่างได้ปุ๊บอะนะครับ C1 C2 CJ เนี่ยแล้วก็ R1 R2 ไปเลยถึง RI พวกเนี้ยเป็นค่าที่นิสิตเนี่ยเป็น constraint อ่ะพวกนี้คือ constraint ของนิสิตหมดเลยว่า constraint นะครับคือนิสิตมีข้อมูลอยู่ n ตัวถูกไหมครับทั้งหมดทั้งตารางเนี่ย n ตัวนะครับนิสิต fix ว่า low sum 1ต้องเป็นเท่านี้ low sum 2ต้องเป็นเท่านี้ low sum i ต้องเป็นเท่านี้ C1 C2 ไปถึง CJ ต้องเป็นเท่านี้หมดเลยนิสิต fix เอาไว้หมดแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิสิตจะมานั่งนับว่าไอ้ตัวในเนี้ยทั้งหมดนะครับไอ้ตัวที่อยู่ในตารางนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยนะครับมันมีกี่ตัวที่ฟรีนะครับนิสิตก็จะสังเกตเห็นว่าสมมุติผมไล่นะครับ N1 ฟรีเพราะว่านิสิตจะใส่เลข N1 อะไรไปก็ได้ N1 2ฟรีไปเรื่อยๆสมมุติจนถึงคอลัมน์ก่อนสุดท้ายเนี่ยก็ยังฟรีอยู่แต่พอมาถึงคอลัมน์สุดท้ายตัวเนี้ยไม่ฟรีแล้วเพราะว่านิสิตอะถ้านิสิตรู้ N-1 ตัวข้างหน้าปุ๊บโลซัมจะบีบนิสิตทันทีว่ามึงเลขสุดท้ายมึงต้องเป็นอันนี้นะมึงอยากห้าเป็นอย่างอื่นแล้วนะเพราะว่าต้องรวมกันหมดได้R1นะแถวนี้ก็เหมือนกันนะครับ N21 ฟรีอยู่ N22 ฟรีอยู่คำว่าฟรีคือเป็นอะไรก็ได้จะเอาเลขอะไรไปได้สมมติผมรู้ว่าโล R2 เนี่ยรวมได้50เลขนี้มันเป็น4มา6มาอะไรก็ตามอ่ะพอถึงจุดที่ N-1 สมมติ7มาอ้าวตัวสุดท้ายผมไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะไม่มีสิทธิ์ขัดขืนเพราะว่า N-1 ตัวแรกมันบวกกันมาได้เท่าไหร่เนี่ยต้องรวมตัวสุดท้ายอีกให้ได้50พอดีนั่นคือแถวที่2นะครับนิสิตจะเห็นว่า piece of information ที่นิสิตต้องการเนี่ยคือ n-1 แถวคือ i-1 แถวแรกแล้วก็ j-1 คอลัมน์แรกนะครับพอแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับอย่างตัวนี้ทำไม degree of freedom ถึงเป็นอันนี้ degree of freedom เป็นเท่าไหร่5-1คูณกับ2-1ก็คือ4ถูกไหมครับถามว่าทำไมอาจารย์บอกว่า degree of freedom ในข้อนี้เป็น4เพราะว่าสมมุติอาจารย์บอกว่า135อาจารย์รู้แล้วฟรีถูกมั้ยครับ71เนี่ยไม่ฟรีเพราะว่าคุณรู้ว่าโลซัมต้องเป็น206ถ้าตรงนี้135ปุ๊บตรงนี้71เลยตรงนี้64ปุ๊บตรงนี้50เลยเพราะว่าตรงนี้มันรวมได้114ถูกมั้ยครับตัวที่จะฟรีเนี่ยก็จะมีแค่135 64 511แล้วก็71แค่นี้4ตัวนี้ไม่ฟรีละเพราะว่าโลซัมบีบมันตัวนี้โลซัมบีบตัวนี้โลซัมบีบตัวนี้โลซัมบีบตัวนี้ก็คอลัมน์ซัมบีบมันก็ต้องรวมได้898นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็แปลว่าก็ไม่ฟรีอ่ะเพราะว่าทุกตัวต้องรวมกันได้1307นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่นิสิตจะให้มันวิ่งได้ก็มีแค่4ตัวนี้ที่มันจะเป็นค่ากับฟรีดอมมีความอิสระอยู่ในตัวเองนะครับนั่นคือความหมายว่าทำไม degree of freedom ของเขาถึงได้เลข4เพราะว่ามันมีตัวแค่เนี้ย4ตัวเองนะครับก็นิสิตสังเกตว่าในกรณีใดๆเนี่ย degree of freedom ของเขาก็จะเป็น i-1 คูณกับ j-1 คือในเมื่อ i คือจำนวนแถวนะครับแล้วก็ j คือจำนวนคอลัมน์เพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้านิสิตรู้ข้อมูล i-1 แถวแรกแล้วก็ j-1 คอลัมน์แรกตรงขอบสุดท้ายยังไงนิสิตก็หาได้เพราะนิสิตจะมี constraint เป็น low sum คอลัมน์ sum อยู่นะครับนี่คือความหมายว่าทำไม degree of freedom ของตัวนี้ถึงเป็น r-1 คูณกับ c-1พอรู้เรื่องไหมครับแล้วในการทำงานของสถิติทุกอย่างนะครับที่ทำการแจกแจงเนี่ย
degree of freedom ของแต่ละสถานการณ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปของ one sample t test อย่างของ two sample t test อย่างเงี้ยที่เราเคยทำ permutation test ไปอย่างเงี้ยมันจะมี parametric test ที่ใช้ covariant t test อย่างเงี้ยที่จะเห็นว่า degree of freedom อันนั้นจะเป็น n 1บวก n 2ลบ2อันนั้นก็ที่เราต้องลบ2เพราะว่าเราใช้ประมาณค่า x bar ไป1ครั้งเราใช้ประมาณค่า y bar ไป1ครั้งมันก็เลยกลายเป็น degree of freedom เป็น n 1บวก n 2ลบ2นะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ทั่วไปนะครับของ degree of freedom ซึ่งก็หวังว่านิสิตอาจจะต่อให้ไม่เข้าใจทั้งหมดก็น่าจะเห็นภาพรวมๆบ้างว่าอ๋อมันประมาณนี้นะครับสำหรับ degree of freedom นะครับทีนี้คำถามนึงที่นิสิตอาจจะมีคำถามแล้ว degree of freedom เยอะกับน้อยดียังไงหรือว่าไม่ดียังไงนะครับก็จำภาพคร่าวๆไว้ว่าถ้า degree of freedom เยอะแปลว่าดีนะครับถ้า degree of freedom เยอะเนี่ยนะครับก็จะทำให้นิสิตเนี่ยได้ power สูงขึ้นนะครับอันนี้ in general นะไม่ได้บอกว่าเป็นทุก case นะครับ in general เนี่ยในการทำงานทางสถิตินะครับถ้านิสิตสามารถทำให้ degree of freedom เยอะขึ้นได้เนี่ย power จะสูงขึ้นนะครับ power คือ probability ที่นิสิตจะเดี๋ยวนะ power คือ probability ที่นิสิตจะ reject null hypothesis นะครับwhen the alternative hypothesis is true นะครับเพราะฉะนั้นถ้า degree of freedom เพิ่ม power จะเพิ่มเพราะฉะนั้นส่วนมากเราจะอยากได้ให้ degree of freedom เนี่ยมันดีมันสูงๆหน่อยนะครับจริงๆ degree of freedom เยอะมันความหมายก็คือตัวอย่างเราเยอะนะครับหมายถึงว่า in general แล้ว degree of freedom เยอะแปลว่านิสิตอาจจะเริ่มที่ตัวอย่าง n เยอะไง degree of freedom มันก็เลยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราอยากได้ degree of freedom เยอะแต่ว่าตัวที่จะมาหักทำให้ degree of freedom มันลดลงเนี่ยก็คือ parameter ที่นิสิต estimate ไปนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงาน regression ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับถ้านิสิต include parameter เข้าไปเยอะๆเนี่ย include ตัว regressor หรือว่าตัวที่นิสิตอยากจะใช้ประมาณเข้าไปเยอะๆเนี่ย degree of freedom นิสิตจะลดลงแล้วโมเดลนิสิตจะไม่ค่อยดีนะครับผมพูดอย่างนี้นิสิตอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่สมมุติแล้วกันนะฮะสมมุติว่าผมกำลังศึกษาเรื่องการเป็นมะเร็งปอดสมมุติผมคอนเซิร์นว่าคนกรุงเทพอ่ะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเยอะเพราะว่าคุณอยู่กับ PM 2.5 อะไรเงี้ยสมมุตินะครับคนประเทศไทยอ่ะสมมุตินะนะครับผมให้ตัวแปร y เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดอาจจะวัดค่าอะไรก็ได้กับโรคมะเร็งปอดนี่แหละนะครับแล้วผมเชื่อว่าค่าที่จะทำให้คุณเป็นมะเร็งปอดวัดว่าสูงเป็นหรือไม่เป็นเลยพวกนี้คือตัวแปร y นะครับอาจจะขึ้นกับตัวแปร x ต่างๆกันซึ่งตัวแปร x ผมให้เป็นตำแหน่งบนโครโมโซมในยีนของคุณเนี่ย200ตำแหน่งอย่างเงี้ยนะครับถามว่าเวลานิสิตไปทำ regression เนี่ยถ้าสมมุติว่านิสิตทำสร้างโมเดลเป็น y hat เท่ากับเบต้า0นะครับบวกเบต้า1 x 1อันนี้ hat ด้วยนะครับเพราะว่าประมาณแล้วนะครับเบต้า2 hat x 2บวกเบต้า3 hat x 3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า200 hat x 200คือนิสิตอะใช้ x 1เนี่ยคือตำแหน่งบนยีนตำแหน่งของยีนบนโครโมโซมอันหนึ่งนะครับในร่างกายนิสิตแล้วก็ x 2ก็คือตำแหน่งของยีนบนโครโมโซมหนึ่งของนิสิตเหมือนกันนะครับไล่ไปเลย200อันเนี่ยนะครับโมเดลเนี้ยดูเหมือนจะดีนะเพราะว่านิสิตใช้ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับคือดูแม่งทุกตำแหน่งเลย200ตำแหน่งนะครับของทั่วโครโมโซมนิสิตดูหมดเลยว่ายีนนี้เกี่ยวกับมะเร็งปอดไหมยีนนี้เกี่ยวกับมะเร็งปอดไหมยีนนี้เกี่ยวกับมะเร็งปอดไหมนิสิตดูแม่งหมดทุกอันเลยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วโมเดลเนี่ยแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือมันดูเหมือนดีที่มันใช้เยอะแต่ว่ามันไม่คล่องตัวครับนิสิตการที่นิสิตไปทํา x1 x2 x3 ไปถึง x200 เนี่ยแปลว่านิสิตจะมีพารามิเตอร์เกิดขึ้นตามมาเนี่ย201ตัวว่ามีเบต้า1เบต้า2เบต้า3แฮทเนี่ยเบต้า200แฮทยังมีเบต้า0แฮทอีกพารามิเตอร์ที่นิสิตตามมาเนี่ยจะมีทั้งหมดถึง201ตัวคือพูดง่ายๆคือนิสิตต้องเอาข้อมูลมาฟิตหยิบข้อมูลหยิบ data มาแล้วนิสิตต้องฟิต data แล้วนิสิตต้องประมาณพารามิเตอร์อ่ะ201ตัวแล้วเวลานิสิตคำนวณ degree of freedom อ่ะสมมุติว่านิสิตสุ่มคนมามีคนที่แบบยอมเป็น clinical test ให้นิสิตศึกษาเรื่องมะเร็งปอดแค่250คนแล้วนิสิตบอกว่านิสิตประมาณพารามิเตอร์ไปแล้ว201 degree of freedom ของนิสิตจะเหลือแค่49แปลว่า power นิสิตอ่ะโคตรน้อยเลยเพราะว่า degree of freedom เหลือแค่49นะครับในขณะเดียวกันที่อีกคนหนึ่งบอกว่านักวิจัยอีกทีมึงบอกเอ้ยกูฉลาดกว่านั้นใช้แค่นี้พอเบ
บต้า0เบต้า1 x 1บวกเบต้า2 x 2บวกเบต้า3 x 3สมมุติใช้แค่3ตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิสิตกลุ่มที่ใช้เบต้าแค่3แค่เดี๋ยวนะสัญลักษณ์มันอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับแฮทมันอยู่ตรงเบต้านะกลุ่มที่ใช้ตัว regressor หรือว่าตัว x แค่3ตัวเนี่ยนะครับคล่องตัวกว่าเยอะเลยเพราะว่านิสิตประมาณพารามิเตอร์แค่4ครั้งคือเบต้า0เบต้า1เบต้า2เบต้า3นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า degree of freedom ของนิสิตสมมุติมี250คนนะครับประมาณไป4ใช้พารามิเตอร์ไป4 degree of freedom ของนิสิตสูงมากยังอยู่ที่240เท่าไหร่เมื่อกี้246เงี้ยนะครับก็แปลว่าเดี๋ยวเวลาทำเทสจริงๆแล้ว power นิสิตจะสูงก็คือว่าถ้าสมมติฐานทางเลือกเป็นจริงเนี่ยนิสิตมีโอกาสที่จะปฏิเสธมากมีโอกาสที่จะโมเดลจะถูกต้องสูงกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดแหละเราก็ไม่อยากที่จะทำให้มันกุดเลยแค่3ก็ไม่อยากทำให้มันใหญ่ไปถึง200นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกรีเกรสเซอร์เก็บเอาไว้ในโมเดลเนี่ยเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับผู้ทดลองนะครับแล้วก็จะมีวิธีเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับว่านิสิตจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็จะเวลาเลือกนิสิตต้องระวังว่าจะเลือกอะไรจะเลือกตัวนี้เก็บไว้เพราะอะไรจะเลือกตัวนี้ไม่เก็บไว้เพราะอะไรหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่นิสิตจะเอาแต่ละ x 1 x 2 x 3 x 200เนี่ยมายำกันใหม่ให้เป็นตัวแปรอื่นแล้วก็ตั้งชื่อมันใหม่ว่า y 1 y 2 y 3แล้วก็เลือกแค่3ตัวที่เป็นแบบ3ตัวที่เป็นการผสมกันของไอ้พวกนี้ทั้งหมดอะไรเงี้ยคือเอาพวกนี้มาผสมกันทั้งหมดแล้วก็คือมันมี x 1 x 200ใช่ไหมเอามาผสมกันให้หมดนะครับแล้วก็เลือก3ตัวที่ดีที่สุดขึ้นมาคือ y 1 y 2 y 3 y นี้ก็อาจจะเป็น y 1อาจจะเป็นแบบ linear combination ของx 36กับ6 x 72อะไรเงี้ยเพราะ2ตัวนี้มันดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการที่เราพยายามกรุ๊ปตัวนี้ให้มันออกมาเหลือน้อยๆหน่อยเนี่ยข้อดีก็คือจะทำให้นิสิตไม่เสีย degree of freedom เยอะคือไม่เสียพารามิเตอร์ต้อง estimate เยอะนะครับ degree of freedom ก็จะสูงขึ้นแล้วก็โมเดลของนิสิตก็จะมี power มากขึ้นนะครับวิธีการที่เราเลือกแบบนั้นเนี่ยนะครับที่ชื่อดังเลยก็คือ PCAprincipal component analysis เนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าสถิติอ่ะเกิดขึ้นทุกวันนะครับนิสิตโมเดลใหม่ๆอ่ะมันก็จะมีคนคิดนู่นนี่นั่นขึ้นมาใหม่ๆวิธีการเลือก regressor เข้าโมเดลวิธีการปรับโมเดลให้ดีขึ้นเติมเทอมที่เป็น penalize มั้ยเติมเทอมที่ใช้ L1 norm ใช้ L2 norm มั้ยหรือว่าเปลี่ยนสูตรในนี้นิดหน่อยมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะแบบถ้าลงไปดูคณิตศาสตร์แมทสูงๆเนี่ยพวกนี้คือแมทยากมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นงานที่แบบใช้ลิเนียร์อัลจิบราแบบเละเทะเลยอ่ะเพราะว่าทำงานบน RP คือบน n มิติบน p มิติไม่พอนะครับแล้วสูตรกว่าจะ adapt อะไรได้นะครับซึ่งเราคงจะไม่ได้เรียนลงไปถึงลึกถึงสูตรอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะพยายามศึกษาก่อนว่าถ้าเป็นจาก simple linear regression นะครับคือสิ่งที่เราเคยเรียนตรงนี้ใน pop stat นะครับใน pop stat จะเรียนแค่ y hat เท่ากับเบต้า0บวกเบต้า1 x 1คือใช้แค่ single x เลยคือ x ตัวเดียวนะครับแล้วก็กดหาเบต้า0เบต้า1ออกมาเนาะแล้วนิสิตสามารถสร้างช่วงความเชื่อมั่นแล้วก็การทดสอบสมมติฐานของเบต้าได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโลกของ multiple linear regression เราจะลองดูว่าเอ๊ะถ้าเราขยายเป็น n ตัวจะเหมือนเดิมไหมแล้วสมมุติว่าโมเดลเรามันไม่กระชับมันไม่คล่องตัวเพราะว่ายิ่งขยายไป n ตัว degree of freedom เสียเยอะนะครับคือ number parameter of estimate เสียเยอะจะมีวิธีการเลือกยังไงดีให้คุ้มที่สุดให้กลับมาเป็นโมเดลที่ยังอยู่ในเป็นโมเดลที่ยังดีอยู่แล้วก็ยังคล่องตัวอยู่เราจะ spend เวลาในการศึกษาเรื่องตรงนี้กันนานมากนะครับอาจจะอีกสัก 3-4 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยนะครับในการศึกษาว่าเอ๊ะเอาพื้นฐานก่อนว่ามันทำยังไงนะครับศาสตร์นี้เรียกว่า multiple linear regression นะครับแล้วก็จะเป็นbasic ของ machine learning ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่านิสิตจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่ไหนถ้าเรียน machine learning เรื่องแรกที่เขาจะยัดเข้าไปให้นิสิตเรียนก็อาจจะเป็น regression นะครับเพราะว่ามันคือแบบ basic ที่สุดอะของ machine learning เพราะว่าเดี๋ยวการพยากรณ์โมเดลเราก็อาจจะเริ่มที่ linear model ก่อนทุกครั้งเลยนะครับก็จะเป็น linear regression โอเคอันนั้นคือ intro สิ่งที่จะเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลคเชอร์แค่20นาทีแล้วเลิกเลยนะครับก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือ permutation test for independence นะครับก่อนที่จะขึ้น permutation test for independence สัก20นาทีนะครับ
มีใครมีคำถามไหมครับถึงสิ่งที่ได้เล่าให้ฟังไปทั้งหมดในวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายครับของวันนี้ผมจะให้ดูว่าถ้าสมมุติว่านิสิตทำทำ test independent test อะนะครับแล้วนิสิตบอกว่าเฮ้ยผมอยากใช้ permutation test ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงนะครับกลับไปที่ตัวอย่างนี้นะครับว่าไอตัวอย่าง general social survey study เนี่ยนะครับจริงๆแล้วอะนะครับข้อมูลที่เป็นตารางสองครับที่เป็นตารางสองทางตัวนี้นะครับมันถูกเก็บมาจากตารางก่อนหน้านี้ยังไงนิสิตลองนึกภาพนะครับว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นตารางแบบ table 3.4 เนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องเป็นตารางแบบนี้มาก่อนนะครับก็คือเป็นตารางว่าตอนที่นิสิตไปทำ Google Sheet ตอนสำรวจข้อมูลนะครับมันก็คงจะต้องเป็นตารางแบบนี้มาก่อนว่าอันนี้คือคนที่เท่าไหร่ในการสำรวจสมมุติเป็นคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4คนที่5 and so on นะครับตอนที่สำรวจครั้งแรกอะนะครับการตอบแบบสอบถามเนี่ยมันก็คงมีการตอบมาแบบนี้มาก่อนว่าไอ้คนนี้มันคงจะตอบว่ามันจบการศึกษาระดับใดนะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องการประหารชีวิตไหมนะครับประหารชีวิตไหมถูกไหมครับเขียนอันนี้เดี๋ยวย่อจนงงไปหมดสนับสนุนประหารชีวิตไหมนะครับทีนี้ก็แน่นอนที่สุดนะครับเขาก็จะต้องตอบมานะครับคนที่1เขาก็อาจจะตอบว่าเฮ้ยไอจบ Bachelor นะจบปตรีนะครับแล้วก็ไอไม่สนับสนุนให้มีการลงโทษด้วยการประหารชีวิตนะครับคนที่2อาจจะตอบว่าเฮ้ยฉันเรียนไม่จบนะเลฟไฮสคูลนะครับแต่เราสนับสนุนให้ประหารชีวิตถูกมั้ยครับคนที่3ก็อาจจะตอบว่าเฮ้ยเราก็เลฟไฮสคูลเหมือนกันนะครับแต่เราตอบโนนะคนที่4อาจจะเป็นพวก graduate นะครับอาจจะจบปโทนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สนับสนุนนะอะไรเงี้ยนี่สิก็ keep going ไปนะครับนี่คือ data จริงๆก่อนที่มันจะไปเป็นฟอร์มที่นิสิตเห็นใน table 2ทางถูกไหมครับก็คือในตาราง2ทางว่าอันในที่นิสิตเห็นในตารางนั้นอ่ะมันเป็นการแยกส่วนกันเรียบร้อยแล้วว่ามันคือ bachelor นะมันคือ graduate นะมันคือjunior college นะมันคือ high school มันคือ left high school นะอะไรเงี้ยแล้วก็คอลัมน์นี้ก็จะเป็น yes กับ no ถูกไหมครับ favor กับ oppose อ่ะผมใช้ yes กับ no อ่ะแต่ว่าจริงๆก็คือ favor กับ oppose นะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก่อนหน้าที่มันจะไปเป็นตารางสองทางแบบนั้นเนี่ยมันเคยเป็นตารางแบบสีน้ำเงินมาก่อนถูกไหมครับเราจะใช้วิธี permutation test ได้ด้วยการเรามองว่าในเมื่อการคำนวณ p value ของเราอ่ะนะครับมันจะคำนวณเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงถูกไหมครับมันคือ probability ที่ the test statistic เนี่ยจะ bigger than or equal to the observed value นะครับ when the null hypothesis is true นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนไหมว่าเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นครับก็แปลว่าไอ้คนระดับการศึกษาตัวเนี้ยมันจะต้องไม่ขึ้นกับอะไรเลยคือการตอบ favor กับ oppose เนี่ยจะต้องไม่ขึ้นกับระดับการศึกษาแปลว่าเรโชที่ออกมาเนี่ยของ5แถวนี้ต้องเท่าๆกันใช่ไหมครับสมมุติตัวนี้เป็น A ตัวนี้เป็น B ตัวนี้เป็น C ตัวนี้เป็น D ตัวนี้เป็น E ตัวนี้เป็น F อย่างเงี้ยนะครับA ส่วนด้วย A บวก B เนี่ยกับ C ส่วนด้วย C บวก D เนี่ยมันควรจะออกมาแบบเท่าๆกันถ้ามันเกิดว่าเป็นแบบ independent ถูกไหมเราก็สามารถเอาตารางเนี่ยแมปกลับไปที่ตารางที่เป็นสีน้ำเงินตัวนี้ได้นะครับลองคิดดูให้ดีๆว่าถ้าการจบการศึกษากับการสนับสนุนประหารชีวิตเป็นอิสระต่อกันแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสลับการสนับสนุนประหารชีวิตเนี่ยมั่วๆได้เลย no yes no yes no ตรงเนี้ยสลับไปเลยมั่วๆนะครับคือนึกออกไหมครับก็ในเมื่อมันไม่เป็นอิสระต่อกันอ่ะก็แปลว่า yes กับ no ตัวเนี้ยมันควรที่จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์จะเหมือนว่า fix คอลัมน์หนึ่งไว้อีกคอลัมน์หนึ่ง shuffleนะครับสมมุติมี n ตัวเนี่ยนิสิตก็จะ shuffle ได้ n factorial แบบจริงๆมีตัวซ้ำด้วยเพราะฉันต้องหาตัวซ้ำทิ้งแต่ว่าlet's say ว่าก็จะ shuffle ได้โคตรแบบไม่รู้กี่แบบอะนะครับเพราะว่ามันหลายแถวมากถูกไหมครับนิสิตก็จะใช้ตัวนี้แหละเป็น permutation test ก็คือ original data เป็นแบบนี้ใช่ไหมขอย้อนกลับไปที่ตารางแบบสีน้ำเงินfix 1คอลัมน์ไว้สลับที่เหลือให้หมดนะครับสลับคอลัมน์สนับสนุนประหารชีวิตเนี่ย
ไปเลย b ครั้งในแต่ละครั้งที่สลับคำนวณ observe value ให้มันใหม่แล้วเอาไปคำนวณ p value นะครับนั่นคือไอเดียของ permutation test for independence นะครับไอเดียไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเพราะว่าถ้าใครเข้าใจ permutation test มาก่อนนี่สิจะเห็นภาพชัดเจนว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาอธิบายในหนังสือนะครับเขาบอกว่า to do permutation testing นะครับ we create a table with two columns education and opinion นะครับก็คือระดับการศึกษาแล้วก็ความเห็นนะครับ 1,307 แถวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า education กับ opinion independent กันจริงๆเนี่ยนะครับ then we could permute the opinion จริงๆจะสลับคอลัมน์ไหนก็ได้นะครับหรือ education ก็ได้แต่อีกคอลัมน์ต้องฟิกอะนะครับ any permutation would be equally likely ความหมายก็คือว่าถ้าเราฟิกคอลัมน์การศึกษาไว้นะครับแล้วสลับคอลัมน์ shuffle เนี่ยถ้ามันเป็นอิสระต่อกันจริงๆอะมันต้องแบบมีโอกาสสลับแล้วได้บอกมาเท่าๆคือโอกาสที่จะเห็นชัฟเฟิลพวกนี้มันต้องเท่ากันหมดอ่ะนะครับมีสิทธิ์เพราะมันอิสระต่อกันนะมันไม่ขึ้นแก่กันนะมันจะไปแบบแบทเชลเลอร์จะคู่กับโนหรือจะคู่กับเยสอะไรไม่อิสระต่อกันโดย completely อยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็เลยบอกว่าในทุกครั้งที่เราจะสลับนะครับก็คือ for each permutation resample เนี่ยเราจะ cross tabulate มันก็คือพอสลับเสร็จเราก็สร้างตารางแบบนี้ขึ้นมาทำมันให้หมดเลยสัก b ครั้งนะครับก็คือสร้างตารางแบบตาราง 3.4 อ่ะเอาออกมาให้ได้หลายๆครั้งนะครับเราก็จะได้ chi square test statistic ออกมาบึ้มๆเลย b ครั้งแล้วก็มันนับจำนวนว่ามีกี่ครั้งที่มันเกิน observe value นั่นแหละคือ p value ของเรานะครับผมจะพูดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะไม่มีที่ตรงนี้นะครับแต่ผมจะพูดอีกรอบนึงก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนิสิตมี original data อยู่นะครับแบ่งเป็น2คอลัมน์คือ edu กับopinion นะครับคือสติไม่อยู่แล้วนะครับขอใช้ op แล้วกันนะครับสติไม่อยู่แล้วพอสติไม่อยู่การสะกดคำก็จะไม่อยู่ไปด้วยนะครับทีนี้นิสิตก็ต่อมานะครับ edu พอนิสิตมี edu ตัวนี้ใช่ไหมสมมติผมมั่วๆเหมือนเดิมนะครับ junior college high school bachelor แล้วก็ high school graduate อะไรอย่างเงี้ยนะครับไล่ไปอันนี้ก็อาจจะ yes no yes อะไรอย่างเงี้ยนะครับครั้งที่1 นะครับให้นิสิตสลับ edu ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับ edu ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับ junior college high school bachelor อะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนมันแต่ว่า opinion นิสิตสลับอันนี้คือการ shuffle ครั้งที่1พอ shuffle ครั้งที่1นิสิตสร้าง contingency table นะครับความหมายก็คือนิสิต contingency table นะครับนิสิตก็สร้างตาราง2ทางออกมานะครับเพื่อดูจำนวน OI O11 O12 O21 O22 ของที่เทียบกับครั้งที่1นี้นะครับแล้วนิสิตจะได้ chi square cal ครั้งที่1ออกมาคืออันนี้จะเป็น chi square คำนวณของตารางนี้นะครับอันนี้เกิดจากการที่เราทำใช้ permutation resample ครั้งที่1นะครับทำอีกอันนี้คือครั้งที่1ใช่ไหมทำแม่งอีกครั้งที่2นะครับ repeat ทุกอย่างเลยนะครับS ยังคงเคาะไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะครับแล้วคอลัมน์นี้ opinion เนี่ยนิสิตก็ shuffle มันอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมคือ opinion ตัวนี้นะครับเพราะว่านิสิตจะ shuffle yes no มันให้มันไม่เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วครั้งที่2นิสิตเอาไปสร้าง contingency table อีกนะครับแน่นอนที่สุดว่าเลขที่จะปรากฏใน O11 O12 O22 ไปถึง O52 แล้วก็ O5152 ตัวนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะไม่เหมือนเดิมก็คือตัว O พวกนี้ถูกมั้ยครับไม่เหมือนเพราะว่านิสิตชัฟเฟิลตัว opinion ไปนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่หลุดมาตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับนิสิตก็คำนวณ chi square cal ครั้งที่2ทิ้งไว้นะครับแล้วนิสิตวนลูปอย่างเงี้ยให้ได้ b ครั้งนะครับเมื่อ b เนี่ย let's say ว่า 1,000 ครั้งขึ้นไปแต่โดยทั่วไปแล้วเราทำเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นแสนครั้งเพราะว่าเรามี r อยู่ r สามารถคำนวณตัวนี้ได้ง่ายมากเร็วมากนะครับนิสิตก็จะเหมือนมี chi square cal เนี่ยออกมา100ครั้งนะครับทีนี้ครั้งที่เป็นออริจินอลล่ะครั้งที่เป็นออริจินอลอ่ะมันคือ 23.45 เลขที่เราเคยคำนวณเอาไว้อ่ะ 23.45 เนี่ยอันนี้เป็นเลข observe value แบบออริจินอลเนี่ย 23.45 นี่คือออริจินะครับแต่ว่านิสิตใช้ permutation เนี่ย shuffle มันไปเลย b ครั้งนะครับก็เรียกมันว่า x cal 1
x แคล2 x แคลไปเรื่อง x แคล b ได้มาเป็นหมื่นค่านะเอ้ยเป็น b ค่านะครับทีนี้นิสิตเอาไปพอทฮิสโตแกรมนะครับซิก็จะเห็นว่าเลข 23.45 อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกี่ครั้งล่ะที่เกิน 23.45 ไปนั่นแหละ p value นะครับ it is a probability that the chi square here statistic is greater than or equal to 23.45 นะครับแล้วแน่นอนที่สุดว่าเมื่อสมมติฐานหลักเป็นจริงนะครับแน่นอนที่สุดว่าจะเกิน 23.45 ไปกี่ครั้งเนี่ยนิสิตก็ไปนับดูว่าใน b ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกี่ครั้งที่จะเกิน 23.45 ก็ให้ไปนับว่า estimate ได้ด้วยการให้ไปนับว่าสมมุติผมทำไป b ครั้งเนาะก็ b ครั้งนะครับนับจำนวนให้หน่อยว่าก่อนหน้านี้มีอยู่กี่ครั้งที่คุณนับมาใน b ครั้งเนี่ยแล้วมันเกินนะครับก็คือให้เป็นนับจำนวน chi square cal นะครับที่มันเกินออกไปจากค่า 23.45 โอเคป่ะเนี่ยก็เป็นวิธีการคำนวณ p value โดยใช้ permutation test นะครับได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นทางการทำงานจริงๆโปรแกรมก็จะบวก1นะเพราะว่าจะขอนับตัวนี้ด้วยเพราะว่าจะถือว่า original data เห็นมาแล้วรอบ1นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อการไม่ให้ p value เป็น0ก็จะบวก1เข้าไปเหมือนที่เราเคยทำตอนสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นว่านี่คือ algorithm ของ permutation test นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการเก็บ data มาก่อนนะครับ store data in the table with one row per observation one column per variable นะครับcalculate a statistic for the original data ก็คือพูดง่ายๆก็คือนิสิตพยายามไปคำนวณobserve value มาก่อนนะครับอันแรกสุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอนิสิตคำนวณ observe value ได้ปุ๊บซึ่งความหมายของตัวอย่างเมื่อกี้คือ 23.45 นะครับนิสิตคำนวณเลข 23.45 ออกมาให้ได้ก่อนเลขนั้นแหละคือเหมือนเป็นเป้าหมายว่าได้แล้วอ่ะ observe value ได้แล้ว 23.45 นะครับทีนี้ต่อมาวิธีการทำก็คือว่าให้เราไปทำ repeat เพื่อ for permutation test ยังไงก็คือ permute ไปเลยนะครับ the rows in one column ก็คือ fix column หนึ่งเอาไว้แล้วก็สลับคอลัมน์หนึ่งให้เรียบร้อยนะคือสลับแบบ shuffle เหมือนที่อาจารย์พูดนะครับสลับเนี่ยไปเลยนะครับทำไปเลย b ครั้งนะครับในทุกๆครั้งที่สลับเนี่ยให้นิสิตคำนวณ test statistic ทิ้งเอาไว้นะครับก็แปลว่าในทุกครั้งที่สลับเนี่ยคุณคำนวณ x square cal ทิ้งไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วพอทำ repeat ไปเลย b ครั้งนะครับจนกระทั่งได้ sample ที่ใหญ่พอนิสิตก็จะสามารถคำนวณ p value ได้จาก fraction of time that random statistic exceed the original statistic เห็นป่ะแปลว่าการคำนวณ p value นิสิตก็จะคำนวณได้จากจำนวนสัดส่วนของครั้งที่นิสิตเกิน 23.45 ซึ่งเป็น original test statistic หรือว่า original observe value ไปนะครับนี่คือวิธี permutation test นะครับเราจะมาดูโค้ดกันวันศุกร์นะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับ advance บอกเลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะสวยนะครับในเชิงของแบบคิดได้ยังไงว่าเอา permutation test มาลงกับ test of independence ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างในหนังสือนะครับว่าเขาทำไปได้ 9,999 ครั้งเดี๋ยวนะ99,999 ครั้งนะครับได้ p value มาเป็น 0.0012 นะครับเนี่ยก็จะเห็นคล้ายๆกับที่เราทำเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมกับที่เราทำสัปดาห์ที่แล้วเลยเห็นไหมครับก็ 23.45 อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็นับจำนวนว่ามันเกิน 23.45 ไปเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเลขที่ออกมาก็คือตัวนี้ 0.00012 นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับเลขที่ใช้ chi square approximation เนี่ยก็ใกล้เคียงนะครับก็ใกล้เคียงถามว่าแล้ว permutation test มีประโยชน์ยังไงอ้าวแน่นอนเวลาที่ขนาดตัวอย่างนิสิตไม่ถึง5นิสิตจะกล้าใช้ approximate chi square distribution ไหมล่ะสมมุติว่านิสิตกด chi square test แล้วใน R มันเตือนว่าเฮ้ยมึงมี observation อยู่ช่องหนึ่งอะไม่ถึง5นะการนิสิตใช้ chi square test ก็ไม่ valid แล้วนะถูกไหมครับเพราะว่า approximate distribution ที่ใช้ chi square ได้อะมันอยู่บนสมมติฐานว่าตัวอย่างต้องใหญ่พอนะครับถ้าตัวอย่างน้อยๆเมื่อไหร่ก็นิสิตก็มาลงที่ permutation test ได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ไปนะครับก็นี่คือโค้ดนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูโค้ดอย่างละเอียดกันวันศุกร์นะครับว่าเอ๊ะใคร square test มันเล่นยังไงนะครับใครที่สนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับการแจกแจงใคร square เนี่ยมันยังสามารถที่จะใช้กับGoodnet Office ได้ด้วยนี่ผมแปะสไลด์มาให้เบอร์21ถึงเบอร์สุดท้ายเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะ
ให้นิสิตไปดูเองนะครับถ้านิสิตสนใจแต่ว่าผมจะไม่ได้พูดให้ฟังอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าสำหรับไอ้เจ้าตัว Gunnet Office เนี่ยนะครับก็จะไอเดียคล้ายๆกับTensor Independent แหละเพียงแต่มันจะเหลือ dimension เดียวนะครับมันจะง่ายกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าแต่เดิมนิสิตเคยมี2 dimension นะครับก็คือมี2 categorical variable นะครับแต่ว่าพอเป็น Gunnet Office มันจะเหลือแค่ตัวแปรเดียวนะครับก็คือ categorical จะเหลือตัวเดียวอย่างอันนี้เขากำลังดูว่าperformanceของนักกีฬาจะต่างกันไหมสำหรับพวกที่เกิดเดือนออกัสต์ถึงออกโทเบอร์พวกที่เกิดเดือนโนเวมเบอร์ถึงแจนยูรีพวกที่เกิดเดือนเฟบรีถึงเอพริลแล้วก็พวกที่เกิดเดือนเมย์ถึงกรกฎาคมอะไรเงี้ยนะครับนิสิตจะเห็นว่าการทดสอบความเหมาะสมของการแจกแจงหรือว่า Gunnet Office เนี่ยก็จะทำในตอน Pop Stat ก็จะเป็นลักษณะนี้ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเข้าสูตรเหมือนเดิมก็คือ O ลบ E ยกกำลัง2ส่วนด้วย E นะครับถ้านิสิตสนใจก็นิสิตกลับไปทวนได้แล้วแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะคือไอเดียคือนิสิตอ่านเรื่องนี้ได้ก็จะเหมือนตอน Pop Stat ทุกอย่างนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือว่าถ้านิสิตคือตอน Pop Stat เราจะ Gunnet Office แค่กรณีที่เราไม่ต้องประมาณพารามิเตอร์นะครับแต่ว่าพอเราเรียน Stat เยอะขึ้นเนี่ยนิสิตจะเริ่มเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนิสิตอาจจะต้องทำ Gunnet Office ในกรณีที่นิสิตต้องประมาณการแจกแจงประมาณพารามิเตอร์ให้การแจกแจงด้วยนะครับอย่างเช่นแบบผมอยากรู้ว่า Number of Home Runใน Philly data เนี่ยมันวิ่งไปตามการแจกแจงโพซองหรือเปล่าแล้วทีนี้พอผมอยากรู้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันเป็นไปตามการแจกแจงโพซองหรือเปล่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือการแจกแจงโพซองมีพารามิเตอร์อยู่1ตัวก็คือ lambda นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตจะต้องเอา data ที่มีอ่ะไปประมาณ lambda ก่อนเพราะฉะนั้น degree of freedom นิสิตจะเสียเป็น1เพราะว่านิสิตประมาณพารามิเตอร์ lambda ไปแล้วนะครับเพราะว่านักนิสิตใช้ข้อมูลที่มีอ่ะประมาณพารามิเตอร์ lambda ไปแล้วเสีย degree of freedom ไปแล้ว1นะครับเพราะฉะนั้นเวลานิสิตทำงานในทางสถิติจริงๆอ่ะ degree of freedom จะไม่ใช่แค่ k ลบ1นะครับมันจะต้องเป็น k ลบ l ลบ1เพราะว่านิสิตจะต้องเอา l เนี่ยซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่นิสิตประมาณไปแล้วหักออกไปด้วยนะครับเกิดว่านิสิตต้องการรู้ว่าจำนวนครั้งที่ทำการโฮมรันเนี่ยวิ่งไปตามโพซองหรือเปล่าเนี่ยประมาณพารามิเตอร์ไปแล้ว1ครั้งเพราะฉะนั้น degree of freedom ก็จะเสียไปอีกนะครับ power ก็จะลดลงไปนิดนึงนะครับอันนี้ให้สำหรับคนที่พอจะรู้เรื่องนะครับไปอ่านต่อเองแล้วกันนะครับถ้าสงสัยก็นัดคุยกันได้แต่ว่าสำหรับหลักใหญ่ใจความเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์สัปดาห์นี้แค่อยากให้ทุกคนเห็นภาพกว้างๆของการแจกแจงไคสแควร์นะครับแล้วก็พยายามทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วใน Pop Stat ก็คือ Taste of Independence ก่อนแล้วก็เห็นไอเดียของ Degree of Freedom แล้วก็การทำงานแบบใช้ Permutation Test นะครับอ่ะตามคาดนะครับบ่าย 3:20 เราอยู่กันมานานมากแล้วนะครับก็หลายคนอาจจะหลับไปแล้วหรือหลายคนอาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับมีใครมีคำถามไหมเอ่ยก่อนที่เราจะจบคลาสวันนี้นะครับจริงๆเวลามันพอจะเลคเชอร์ให้หมดนะแต่ว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะเหนื่อยกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเรียน3ชั่วโมงมันไม่น่าจะไหวนะครับมีถามนิดนึงครับเป็นตรงค่า p-value ที่เวลามันออกมาอย่างเช่นว่ามันได้ 2.4 e ลบ 0.5 นี่คือ 2.4 คูณ10กำลังลบ5ลบ 2.4 คูณ10กำลังลบ 0.5 ใช่ไหมครับสมมุติว่าใน r return มาว่าเป็น 2.4 e ลบ 0.5 อย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่คือมันต้องเป็น 0.5 ไหมครับหรือว่ามันคืออันเนี้ยอ๋อโอเคครับคือ 2.4 คูณ10กำลังลบ5ใช่ครับตัว e ตัวนี้ก็คือเหมือนบอกว่า exponent กำลังลบ5คืออันนี้แหละใช่โอเคไหมครับคือเนาะไม่ค่อยได้ถามนิสิตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือก็แปลกดีนะพอเป็นวิชาสแตทเมธอดผมไม่ค่อยได้ถามนิสิตเท่าไหร่นะครับก็พูดไปเรื่อยได้แต่ผมเห็นจากการบ้านนะครับว่ามีนิสิตไม่รู้เรื่องเยอะนะครับคือนิสิตพยักหน้าด้วยการไม่ถามอะไรเลยเนี่ยแต่ผมเห็นจากการบ้านนะครับผมมองปาร์ทเดียวผมรู้นะครับว่าใครไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันสะท้อนออกมาหมดเลยนะครับในการบ้านว่าคนไหนรู้เรื่องคนไหนไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่รู้เรื่องนิสิตต้องตามไม่ทันนะครับต้องดูคลิปบ่อยๆวิชานี้มันบอกคืออยากคิดว่าสแตทจะง่ายเพราะว่ามันเป็นคำนวณ นะครับจริงๆแล้วสแตทเนี่ยง่ายคำนวณจริงแต่ว่าในความต้องตีความเนี่ยมันยากตรงนี้แหละนะครับคือไม่ได้ยากว่าต้องมานั่งพิสูจน์อะไรหรอกแต่ว่ามันยากการตีความนะครับจะเห็นว่าอาจารย์ก็มีปัญหาในการอธิบายเหมือนกันไหมเวลาพูด p-value หรือว่าพูด degree of freedom เนี่ย
มันยากมากเลยอะที่จะพูดให้รัดกุมเหมือนแบบคนแมทที่แบบว่านิยามโป้งเดียวแล้วจบเลยอย่างสมมุติผมบอกว่าตัวแปรสุ่มคืออะไรคนแมทก็บอกว่าอ๋อคือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นทัพเปอร์สเปซจบละได้ละนั่นคือนิยามของตัวแปรสุ่มอย่างเงี้ยนะครับแต่พอสแตทนิยามของ p value คืออะไรโอ้โหเหนื่อยเลยกว่าจะพูดได้นะครับนั่นคือความยากของศาสตร์นี้นะครับมันไม่ได้ยากที่การคำนวณอะไรสักเท่าไหร่หรอกนะครับมันก็แค่นั้นแหละแต่ว่านั่นสิ่งที่นิสิตต้องพยายามทำให้ได้คือการอธิบายไอเดียนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมจะเทสในมิดเทอมนะว่าพูดรู้เรื่องไหมนะครับมีอะไรอีกไหมครับที่จะถามอาจารย์ครับที่ติดค้างกันตอนต้นคาบเรื่องอะไรนะนรันจำไม่ได้ที่ว่า p value อะครับอ้าวเราคุยกันไปแล้วนี่ว่าพี่ไม่แอนที่ผมว่าจะถามเพิ่มตรง p value อ๋อโอเคครับผมยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คือว่าไอตอนที่เราสมมติตั้งสมมติฐานใช่ไหมที่ว่า h 0ไอตัว zeta เท่ากับ0มาที่ f สัดส่วน h เนี่ยก็จะเป็น zeta บางทีก็มากกว่าน้อยกว่าอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเป็นมากกว่าน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมอ่านนิยามเท่าที่ผมไปก่อนหน้าที่ผมจะมาถามผมลองไปเซิร์ชพวกที่เป็นคำอธิบายของ p value มาเขาบอกว่า a p-value is a measure of probability that an observed difference will have occurred at random chance ก็คือพวกข้อมูลก็คือค่าโอกาสที่จะเอาเกิดข้อมูลที่มากกว่าข้อมูลที่เรา observe ได้ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าสมมติสมมติฐานเป็น h 0 h เป็นที่มากกว่าแล้วทำไมมันถึงเป็นมากกว่าทำไมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นน้อยกว่ามากกว่าเอ้ยอันนี้มันแล้วแต่คำถามของผู้ทดลองนะครับเดี๋ยวผมคุยกับนรันอยู่เนี่ยใครที่คิดว่าไม่มีอะไรแล้วออกได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะใครที่แบบวันนี้เหนื่อยแล้วออกได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้าเรียนนะนรันต่อนะครับก็คือในลักษณะของคำถามถ้าสมมติฐานทางเลือกผมมองว่าจะตั้งคำถามยังไงก็ได้นะแล้วแต่เลยว่าถ้านิสิตอยากตั้งเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าก็ตามใจนิสิตเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาที่คุณไปเสิร์ชเจอเนี่ยเขาเดี๋ยวนะในวิเมื่อกี้คำถามคือทำไมต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าถูกไหมครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมมี h 1เป็นเซต้ามากกว่าเท่ากับเซต้า0อย่างเงี้ยแล้วพอเราจะเอาเป็น p value ออกมาเราก็จะหาเป็น p ที่เซต้ามากกว่าค่า observe โดยเราให้ h 0เป็นจริงทำไมมันถึงเป็นมากกว่าทำไมมันไม่น่ามันเป็นน้อยกว่าเพราะว่าตอนที่เราจะปฏิเสธนี่ต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับถูกไหมไม่ใช่ครับทำไมมันถึงใช้มากเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับทั้งที่เราดูว่า significant level มันจะไม่เกิน 0.05 มันขัดคอมมอนเซนส์ผมยังไงไม่รู้เดี๋ยวนะก็ในเมื่อคุณน่ะมองเครื่องหมายมากกว่าอยู่ใช่ไหม observe มันตกตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับคุณก็ต้องมองพื้นที่ตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่ว่า observeเทต้าสูตรอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้ถูกแล้วไงก็ p-value ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่ต้องใช้เวลาใช้เครื่องหมายกว่าเท่ากับใช่ไหมไม่ใช่อ่ะคือผมมากกว่าเท่ากับเพราะคือไอ้เครื่องหมายเท่ากับผมก็รู้ว่ามันไม่จำเป็นแต่ทีเนี้ยผมสงสัยว่าเอาค่าที่เรา observe มามันไม่จำเป็นว่าต้องอยู่รอบๆไอ้เทต้าสูตรนะทำไมค่าที่ observe อ๋อคืออย่างนี้ครับนิสิตว่ามันมีโอกาสไหมที่ observe จะลงไปอยู่ด้านซ้ายมือของ data 0คำตอบคือมีโอกาสนะคือมันก็มีโอกาสที่พิสดารว่า observe ไปอยู่ด้านซ้ายของ data 0ถ้าอย่างนั้น p value นิสิตก็คือด้านนี้เหมือนกันไม่ถึงว่าไอการตั้งคำถามของนิสิตอะนิสิตตั้งคำถามมากกว่าเพราะนิสิตรู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์ที่อยากสรุปอะมันเป็นแบบนี้พูดยังไงดีวะคือเช่นนะพยายามจะยกตัวอย่างให้แบบเห็นภาพชัดเจนว่าการที่นิสิตตั้งคำถามการนิสิตตั้งสมมติฐานทางเลือกว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่านิสิตรู้ในใจอยู่แล้วว่าค่า observe ที่ออกมามันจะต้องออกมามากกว่าเซต้า0นิสิตเลยตั้งคำถามแบบนี้อันนี้ยอมรับได้ไหมครับหรือว่ายอมรับไม่ได้อันนี้โอเคว่าแบบว่าคือสมมติว่าผมอยากจะเทสเซต้าเท่ากับ0แย้งกับเบต้ามากกว่า0อย่างเงี้ยนะครับคือผมมาคงมีเซนส์อยู่ในใจแล้วแหละว่าเดี๋ยวถ้าผมคำนวณ observe value ออกมา observe value ต้องเป็นบวกคือถ้า observe value ออกมาเป็นลบขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะนะครับโอ้โหซวยเลย observe value มาเป็นลบ -1 สมมุติโอ้โหแย่ละทำไงอ่ะมันไม่อยู่ในจริงๆทางสถิติมันถึงไม่ valid แล้วนะเพราะว่าค่านี้มันอยู่นอกpossible value ที่สนใจแล้วนะครับเพราะว่า
possible value ที่สนใจตอนนี้ตัวหมายถึงว่าค่าของพารามิเตอร์ที่สนใจตอนนี้คือ0คือเซตของ0ปิด0จนถึง infinity นะครับเพราะฉะนั้น observe value มาเป็นลบ1เนี่ยการทดสอบสมมติฐานเราล้มแล้วนะครับก็คือไม่ได้อะเพราะว่าการทดสอบสมมติฐานเลขที่ออกมาตรงนี้มันจะต้องสอดคล้องกับคือมันจะต้องยังอยู่ในโดเมนของแบบของพารามิเตอร์ที่เราสนใจนะครับแต่จริงๆถ้าอยู่ลบหนึ่งตัวนี้แล้วนิสิตฝืนคำนวณ p value ออกมามันก็จะได้ตัวนี้ละมั้งซึ่งคือหางมันก็จะปัดไปตามเครื่องหมายตัวนี้แหละเสมอนะครับเครื่องหมายมันไปด้านนี้มันก็ต้องปัดไปด้านนี้ซึ่งเคสแบบนั้นจะไม่เกิดอยู่แล้วครับนิสิตเพราะว่านิสิตตั้งคำถามสมมติฐานทางเลือกนิสิตรู้อยู่แล้วว่านิสิตจะเอาให้ observe มันเป็นบวกอันนี้พอตอบคำถามที่สงสัยไหมหรือว่าไม่ตรงคำถามผมอ่านพี่ผมคิดว่าผมอาจจะยังอธิบายคำถามไม่ค่อยเข้าใจโอเคเพราะว่ามันผมว่ามันอธิบายยากเหมือนกันนะคำถามนี้ว่าผมก็ติดค้างคิดเพื่อนมาถามสัก 3-4 วันได้แล้วคำถามโอเคอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจคำถามแหละเพราะว่าก็ต้องรออยู่กันต่อไปนะครับแต่นั่นแหละมันที่สุดก็ลองจะสังเกตเห็นว่ามันยากนะในการอธิบาย p-value ให้แบบให้คนรู้เรื่องนะครับนั่นแหละครับผมก็ทำเต็มที่ผมสารภาพตรงว่าผมเพิ่งมาเข้าใจ p-value ตอนแบบตอนเรียนปอเอกสักปี3ได้มั้งผมโดนสั่งให้ไปสอนสแตทเด็กปอตีที่อเมริกาแล้วแบบคือปกติ Gen TA ที่นู่นน่ะก็จะได้สอนแต่แคลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอยู่ๆปีนึงผมก็โดนไปสอนสแตทอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยบอกว่าสแตทที่นู่นน่ะเขาจะเรียนโดยที่ไม่พูดถึง rejection region เลยเขาจะพูดถึง p-value อย่างเดียวเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปอ่านหนังสือเรื่อง p-value เยอะมากเพื่อที่จะอธิบายให้เด็กฝรั่งรู้เรื่องให้ได้ซึ่งโชคดีว่าการที่ผมใช้นิยามเนี้ยนะครับเด็กฝรั่งกลับเข้าใจว่ะเพราะว่ามันตรงกับเซนส์ของเขาพอดีว่าพอพูดว่า at least as extreme as เนี่ยเขาเข้าใจทันทีเลยว่ามันเกินอันนี้ออกไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้นิยามนี้มาตลอดติดหัวมาตลอดว่าเออนี่คือวิธีการอธิบาย p-value ที่ดีนะเพราะว่าเด็กมันเข้าใจหรือว่าแบบมันคืออะไรทันทีอะไรเงี้ยนะครับแต่พอผมกลับมาอ่านหนังสือภาษาไทยแล้วผมก็เลยเริ่มงงว่าราชบัณฑิตเราอ่ะนิยาม p-value นี่งงมากครับผมอ่ะผมอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันแต่เดี๋ยวผมจะหามาให้ดูสักวันนึงนะครับผมเคยเห็นมันแชร์ใน Facebook อยู่ว่าแบบคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นักเรียนคงเห็นภาพอ่ะว่าสถิติก็คือเรียนอะไรอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ํามา p-value ผมเรียนตั้งแต่ป.3หลายรอบมากกว่าจะรู้เรื่องนะครับทุกวันนี้ยังพูดเลยว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รู้เรื่อง 100% นะครับว่ามันอาจจะมีบางมุมที่แบบพอคนมาช่วยเติมแล้วก็จะแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็แฮปปี้เนาะนี่ที่ยังอยู่นี่คือจะรอฟังด้วยใช่ไหมถามคำถามนะครับโอเคเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้ผมไปถามพิมพ์ถามในเมลดีกว่าเพราะว่าน่าจะอธิบายเคลียร์กว่าพูดโอเคครับ ครับผมเป็นอันนี้ได้เลยไอ้อีกครับที่เหลือโอเคเนาะมีใครจะเสริมอะไรไหมครับอัครพลชยุทธคุณากรที่อยู่ราดอนละวิทย์แล้วนะนั่งฟังในใจครับละวิทย์เนาะละวิทย์มาจากพื้นฐานคอมก็ครับน่าจะโอเคป่ะยังไม่มีอะไรประหลาดเนาะอ๋อยังครับโอเคธนายุทธเงี้ยมีไหมครับไม่ยังไม่มีนั่งฟังเฉยๆโอเคก็โชคดีแล้วกันครับพวกปีสี่อย่าลืมโปรเจกต์ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะครับอย่าเออระเหยมากครับเดี๋ยวจะถึงเวลาพรีเซนต์อยู่แล้วโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค